ปัญญาชนมีสติย่อมไม่ประมาทหาหลักพิจารณาหลีกเลี่ยงด้วยเหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตที่จะเกิดขึ้นด้วยความสุขุมและด้วยสันติวิธีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงก็จะสงบลงด้วยแสงธรรมะของพระบรมศาสดาจึงสามารถทำให้จิตใจสงบลงได้ไม่คิดฟุ้งซ่านไม่ยินดียินร้ายต่อเหตุการณ์ผมก็ได้พยายามปฏิบัติเช่นเดียวกันต่อมาผมได้รับบัตรสนเทศทยอยกันกลับมาถึงผมฉบับแล้วฉบับเล่าคล้ายจะรายงานความประพฤติของภรรยารู้สึกว่าจะมีผู้คอยสอดส่องติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทุกฝีก้าวผู้เขียนบัตรสนเทศจะเป็นใครก็ตามคงจะแฝงอยู่ในสังคมการให้รายละเอียดความเคลื่อนไหวเช่นนี้คงจะหมดเปลืองเงินทองไม่น้อยปัญหาว่าทำไมท่านผู้นี้จึงมีความหวังดีต่อผมและเอาใจใส่เสียสละทั้งเวลาและทรัพย์สินเพื่อหวังผลอะไรตอบแทนและเป็นใครยังเป็นเรื่องลึกลับหากจะตั้งปัญหาถามว่าถ้าบัตรสนเทศที่ส่งมานั้นล้วนแต่เป็นความจริงจะมีทางแก้ไขอย่างใดย่อมเป็นปัญหาหนักอกเป็นธรรมดาที่จะต้องคิดอ่านแก้ไขไว้ล่วงหน้าเพื่อความไม่ประมาทเมื่อมาพิจารณาดูว่าเรามีความบกพร่องสิ่งใดบ้างในหน้าที่ของสามีแต่ก็คิดได้ว่าปฏิบัติต่อภรรยาดีที่สุดเท่าที่สามีจะปฏิบัติต่อภรรยาหากว่าเธอเกิดเบื่อหน่ายในการครองเรือนคิดนอกใจปัญหาเกิดขึ้นเช่นนี้จะทำอย่างไรเมื่อคิดว่าการเบื่อเป็นเรื่องใหญ่ของคู่ครองเรือนเพราะหาความสุขไม่ได้อยู่กันอย่างทรมานก็น่าจะเห็นใจในการนอกใจคบชายอื่นเมื่อยังอยู่ในบ้านเดียวกันเหมือนเลี้ยงอสรพิษไว้ในบ้านย่อมจะมีอันตรายหากเป็นเช่นนี้จริงผมจะยินดีหลีกทางให้เธอเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นของธรรมดาทั่วไปเพราะสามีภรรยาจากกันได้เพียงสองทางคือจากเป็นกับจากตายมีแบบอย่างมากมายที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่เมื่อผมคิดตัดปัญหาได้เช่นนั้นก็ทำให้สบายใจและผมก็ไม่สนใจในบัตรสนเทศนั้นต่อไปเมื่อหวนมาคิดถึงการแต่งงานก็เห็นเป็นเรื่องประหลาดทั้งไม่เคยมีความรักใคร่กันมาก่อนจู่ๆการเป็นนักเลงสุราก็ได้ชักนำวิถีชีวิตให้เราไปพัวพันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อย่างไม่นึกไม่ฝันมาก่อนแล้วนึกถึงชีวิตบุคคลอื่นๆที่ผ่านมาแล้วก็อยากจะหัวเราะเยาะโชคชะตาของตัวเองที่เล่นตลกและมองชีวิตมนุษย์อื่นทั่วไปที่เคยพบเคยเห็นเคยได้ยินได้ฟังตลอดเวลามามีทั้งเรื่องเศร้าและสดชื่นเพราะทุกคนย่อมมีกรรมเป็นของของตนมาคิดดูผู้อื่นที่มีทั้งหญิงชายรักกันมาหลายปีที่สุดก็ตกลงใจทำการสมรสกันโดยความเห็นดีเห็นชอบของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ถือโชคลางเที่ยวดูเลิกดูยามดูวันเดือนปีหาเวลาเลิกที่เป็นมหาสิริมงคลถ้าหากแต่งงานกันตามเลิกยามนั้นตามตำราว่าจะอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจนแก่จนเฒ่าถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรทั้งให้ผู้เฒ่าทรงความรู้เลิกล่างเลิกบนมาจัดพิธีให้ถูกต้องทุกอย่างตรงตามแบบแผนและระเบียบได้เชิญท่านผู้ใหญ่ล้วนมียศศักดิ์อำนาจสูงในวงงานเริ่มต้นนำและตามด้วยพ่อค้าพาณิชย์ญาติผู้ใหญ่มาหลั่งน้ำพุทธมนต์จากมงคลสังลงสู่คู่บ่าวสาวที่หมอบเคียงคู่คอยพนมมือก้มหัวรับคอยพนมมือก้มหัวรับน้ำสังและพรที่ท่านผู้ใหญ่สรรหามาให้ด้วยถ้อยคำอันไพเราะจับใจกลางคืนก็เลี้ยงดูสุรากันอย่างสนุกสนานเมื่อถึงเลิกปูที่นอนก็ส่งตัวเจ้าสาว
ก็จัดผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสทรงคุณธรรมสูงมาจัดการตามประเพณีไม่ยอมให้ผิดเคลื่อนจากเลิกยามมีตึกสูงค่าเป็นเรือนหอทั้งคู่บ่าวสาวก็เป็นบุตรของท่านผู้มีชื่อเสียงในสายตาของคนทั่วไปน่าจะมองเห็นว่าคู่บ่าวสาวนี้รักกันมานานคงจะเป็นสามีภรรยาที่เพียบพร้อมไปด้วยความสุขเป็นที่น่าอิจฉาเพราะมีเครื่องบำรุงบำเรอความสุขทุกอย่างที่มนุษย์จะหาได้ทั้งเลิกงามยามดีเป็นสิริมงคลทุกอย่างแต่โลกนี้เป็นอนิจจังการแต่งงานผ่านไปไม่นานนักก็ได้ข่าวว่าทั้งคู่ต่างตกลงหันหลังให้กันแยกทางกันเดินเป็นเรื่องเศร้าใจแก่ผู้รู้เห็นถ้าผมกับภรรยาแยกทางกันบ้างคงไม่น่าแปลกอะไรเพราะผมก็ทำดีที่สุดแล้วในหน้าที่ของสามีทั้งไม่ได้ดูเลิกยามตามพิธีแต่งงานเหตุการณ์หย่าร้างนี้ก็เกิดขึ้นในเลิกงามยามดีเป็นตัวอย่างมากมายนี่ก็ชี้ให้เห็นว่าทางพุทธศาสนาท่านไม่ได้ให้เชื่อเลิกยามเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นว่าเลิกยามไม่ใช่ช่วยให้คู่สมรสอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีความรักใคร่ถาวรยั่งยืนนานเสมอไปแม้จะมีเครื่องบำรุงบำเรอความสุขพร้อมก็ไม่สามารถจะป้องกันการแตกร้าวของชีวิตสมรสได้หากจะพิจารณาดูผู้ที่มีความรักใคร่อย่างราบรื่นอยู่กันแต่หนุ่มสาวจนแก่เฒ่าด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนั้นอยู่ที่จิตใจเป็นเรื่องสำคัญไม่ต้องพึ่งเลิกยามก็อยู่กันได้เป็นสุขจนแก่เฒ่าหากต่างทนุถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันไม่คอยคิดระแวงสงสัยมีใจคอหนักแน่นอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลถือหลักปฏิบัติด้วยศีลธรรมทั้งสองฝ่ายมีจิตใจเมตตากรุณาไม่ยอมทำสิ่งใดที่ผิดศีลธรรมถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบก็ไม่ยอมทำให้กระทบกระเทือนใจกันเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้ปฏิบัติขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมสนองเป็นหลักธรรมดาเช่นสามีทำดีกับภรรยาภรรยาก็ทำดีกับสามีเป็นการตอบสนองเมื่อต่างเข้าใจกันย่อมเป็นความดีที่เข้าซึ้งถึงจิตใจเมื่ออายุยังน้อยเป็นหนุ่มเป็นสาวความงามตามวัยต่างก็ช่วยกันสร้างความดีในชีวิตรักเอาอกเอาใจสร้างความดีตลอดมาย่อมจะเข้าซึ้งถึงจิตใจและเชื่อมความรักความสงสารความเห็นอกเห็นใจมัดชีวิตร่วมอยู่เป็นคู่ทุกข์คู่สุขทำให้แน่นแฟ้นไม่มีวันคลายแม้จะเข้าสู่วัยชราความดีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนับวันจะเกาะเหนียวแน่นยิ่งขึ้นไม่มีอะไรสามารถจะแยกจากกันได้นอกจากความตายท่านเหล่านี้เมื่ออยู่ในวัยชราย่อมเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปเมื่อได้ทราบชีวิตประวัติอันงดงามผัวเดียวเมียเดียวตลอดมาจึงเป็นที่ยกย่องสรรเสริญเป็นแบบอย่างที่ดีเมื่อใครมีงานสมรสก็ได้รับเกียรติอันสูงยิ่งถูกเชิญทั้งสามีภรรยาสวมมงคลแฝดปูที่นอนตามเลิกยามนอนเป็นพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับคู่บ่าวสาวอยู่เย็นเป็นสุขจะอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียตลอดไปแต่ความจริงก็คงให้คู่บ่าวสาวดูเป็นตัวอย่างของคู่สมรสที่ดีหากคู่บ่าวสาวได้เรียนรู้ถึงชีวิตรักนับแต่เริ่มต้นได้นำมาปฏิบัติคงได้ผลเช่นเดียวกันเมื่อได้นึกถึงเรื่องของผู้เฒ่าที่ท่านประกอบกรรมดีตลอดมาทำให้ผมสบายใจเกิดผลให้จิตสงบลงได้การทำความดีและความชั่วนั้นถือว่าเป็นกรรมของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันใครสร้างกรรมดีหรือกรรมชั่วก็เป็นสมบัติของผู้นั้นมนุษย์เรามีชีวิตอยู่ในโลกไม่ถาวรยืดยาวเราเอาเวลาที่อยู่ในโลกไม่มากนักไปหมกมุ่นกับเรื่องไม่เป็นสาระทำไม
ความตั้งใจเดิมว่าจะถามสาเหตุเธอดูก็เลิกล้มความคิดเพราะหากไม่ได้คำตอบที่ตรงตามความจริงจิตใจก็จะเกิดความไม่สงบเรื่องเล็กน้อยไม่เข้าใจก็จะเป็นเรื่องใหญ่จึงนิ่งและอดทนต่อไปทำจิตให้สงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่31ธันวาคมวันนี้ตอนเช้าเหตุการณ์ไม่ได้สงบอย่างนึกเพราะผมได้รับฟังเสียงลึกลับจากโทรศัพท์เสียงนั้นพูดถามมาว่าใครพูดผมก็บอกชื่อให้ทราบแล้วได้ยินเสียงพูดขุ่นๆมาว่าจงฟังเราเจ้าตัวเป็นมนุษย์หัวเป็นกระบือคืนนี้ก่อนเที่ยงคืนจงแอบคอยอยู่หน้าบ้านหาที่หลบซ่อนอย่าให้คนเห็นเจ้าจะได้พบสิ่งที่เจ้าไม่เคยนึกฝันมาก่อนพอได้ยินเท่านั้นเสียงลึกลับก็เงียบหายไปแสดงว่าได้วางหูโทรศัพท์แล้วเสียงนั้นแสดงความโกรธและดุอยู่ในตัวผมฟังแล้วก็งงแม้ผมจะได้พยายามข่มความรู้สึกด้วยเหตุผลมาแล้วแต่ผมก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญชนยังมีกิเลสย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามความรู้สึกและเหตุการณ์ที่คอยยั่วเย้าทั้งบัตรสนเทศโทรศัพท์ลึกลับเหมือนหลักปักบนดินแม้จะแน่นเพียงไรถ้าถูกโยกครอนบ่อยๆอาจจะถอนขึ้นได้เพราะความหนักแน่นหมดไปและความประพฤติของภรรยาผมก็สมเหตุผลทั้งผมก็ยังไม่บรรลุโสดายังมีกิเลสตัณหาเมื่อมีสิ่งใดมาเข้าหูบ่อยๆย่อมทำให้จิตใจอ่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ความอดทนก็น้อยลงไปอย่างไม่รู้ตัวเริ่มฟุ้งซ่านกลับไปยึดมั่นถือมั่นว่านี่เราโน่นเขานั่นเป็นภรรยาของเราเราเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ในตัวเธอคนเดียวด้วยถูกต้องตามทํานองครองธรรมแต่บัดนี้คนอื่นเข้ามาแทรกในชีวิตครอบครัวของเรากําลังจะแย่งเธอไปเมื่อมีมนุษย์ชั่วร้ายมาลบหลู่เกียรติของผู้ชายทําให้อับอายขายหน้าชาวบ้านและเพื่อนฝูงที่รู้เรื่องทั่วไปการปล่อยให้โทสะเข้าครอบงำทำให้ลืมนึกถึงหลักธรรมไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็นึกถึงธรรมสอนไม่ให้ประมาทให้มีสติหาเหตุผลให้รู้แน่นอนเสียก่อนอย่าจริงจังกับชีวิตเกินไปการนินทาเป็นธรรมดาของโลกอย่ายึดถือให้เกิดเศร้าหมองอย่าตีตนไปก่อนไข้นึกได้เช่นนั้นจิตก็ค่อยสงบลงจึงนึกว่าวันนี้ผมต้องรอเวลาตามเสียงลึกลับจากโทรศัพท์ให้จงได้แต่แล้วก็หัวเราะออกมาเมื่อนึกได้ว่าคืนนี้เป็นวันสิ้นปีเขาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เธอไม่ยอมกลับบ้านแต่หัวค่ำแน่คงสนุกสนานโต้รุ่งกับเพื่อนๆแต่ก็นึกสังหรณ์ใจว่าเสียงโทรศัพท์ลึกลับนั้นมีเสียงหนักแน่นมีอำนาจมีเหตุผลฉะนั้นคงแน่นอนเมื่อถึงเวลาควรจะลองดูคืนนั้นผมได้ให้คนในบ้านไปเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้สนุกสนานเต็มที่ในบ้านคงเหลือแม่ครัวคนเดียวอยู่ในห้องของแกทางหลังบ้านแกอ้างว่าอายุมากเกินที่จะไปเที่ยวสนุกสนานเหมือนหนุ่มสาวจึงสมัครใจอยู่บ้านเปิดวิทยุฟังเพลงแม้จะไม่สนุกนักแต่ก็สบายใจไม่เหนื่อยไม่อดนอนคืนนั้นผมเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมไว้เพื่อจะสู้กับความรู้สึกผจญต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปหาเสื้อผ้าที่มีสีกลมกลืนกับความมืดพรางตัวให้เหมาะสมกับผู้ที่อยู่ในที่มืดเพราะไม่ต้องการให้ผู้ใดเห็นตนจากนั้นก็เตรียมอาวุธคู่มือปืนโค้นออโตเมติกตราม้า9มม.บรรจุกระสุนขึ้นลำกล้องไว้พร้อมเพียงแต่ปลดเซฟที่ห้ามไกลไว้เท่านั้นก็จะยิงได้ทันทีลูกปืนบรรจุเต็มแมกกาซีน
ผมเองก็บอกไม่ได้พูดไม่ถูกว่าทำไมผมจึงได้เตรียมตัวพร้อมคล้ายเหมือนจะคอยเวลาต่อสู้กับผู้ร้ายที่จะเข้าปล้นบ้านทั้งที่ผมไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาก่อนเพียงแต่คอยซ้อมปืนยิงเป้านิ่งเท่านั้นเห็นจะเป็นสัญชาตญาณให้รู้ว่าเป็นเพื่อนสำหรับป้องกันตัวในยามคับขันมีปืนอยู่ในตัวแล้วทำให้อุ่นใจไม่เคยคิดว่าปืนเป็นอันตรายที่สุดในชีวิตได้เช่นกันคืนนั้นนอกจากเสียงวิทยุดังมาจากห้องแม่ครัวทางหลังบ้านแล้วก็ไม่มีเสียงอื่นนอกจากนานๆจะมีเสียงรถยนต์วิ่งผ่านมาสักคันหนึ่งผมรู้สึกตัวว่าจิตใจผิดปกติมีความตื่นเต้นมากมองนาฬิกาเพียง5 ทุ่มกว่าเล็กน้อยไม่รู้อยากจะให้เวลามันเดินเร็วหรือช้าดีใจนึงอยากให้เวลาผ่านไปเร็วเพื่อจะได้พบเหตุการณ์ให้แตกหักที่สุดกันเสียทีแต่อีกใจนึงอยากให้เวลาเดินช้าหรือหยุดนิ่งเพราะไม่แน่ใจตัวเองว่าจะสามารถพบกับสภาพที่บาดตาบาดใจโดยจิตไม่หวั่นไหวผิดปกติหรือไม่ความรู้สึกภายในขัดแย้งกันปั่นป่วนไปหมดท้อใจหลายครั้งนึกจะเลิกล้มความคิดที่จะคอยดูเหตุการณ์ที่บาดใจโดยเข้าห้องนอนปิดประตูกินยาระงับประสาทแล้วหลับไปเหมือนพระปิดหูปิดตาปิดปากให้เหตุการณ์นั้นมันผ่านไปไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยทำเหมือนเราไม่เกี่ยวข้องเป็นสามีภรรยากันปล่อยตามอารมณ์ของเขาจะรักใคร่ชอบใครเป็นเรื่องของจิตใจเราห้ามเขาไม่ได้เป็นกรรมของเขาสร้างขึ้นเองเขาจะต้องได้รับกรรมของเขาคิดว่าหากทำได้เช่นนี้ก็สบายใจดีอีกใจหนึ่งฝ่ายชั่วแย้งขึ้นว่านั่นไม่ใช่ทางออกของลูกผู้ชายทำเช่นนั้นทำให้คนดูถูกไม่มีวันสิ้นสุดเราต้องทำลายคนชั่วฆ่ามันเสียมันหยามน้ำหน้าเราดูถูกดูหมิ่นเราความดีกับความชั่วภายในกำลังต่อสู้อย่างว้าวุ่นจิตใจไม่ปกติได้พยายามนึกถึงหลักธรรมมาหักล้างเพื่อระงับความโกรธแค้นความพยาบาทให้จิตเข้าสู่ปกติควบคุมความรู้สึกไม่ให้ฟุ้งซ่านอีกต่อไปนึกว่าวันนี้เราจะสงบใจนิ่งคอยดูเหตุการณ์และพิจารณาหาที่ทางแอบหลบหลุมไหนของบ้านที่จะมองเห็นและพอได้ยินเสียงชัดเจนกำลังคิดก็พอดีได้ยินเสียงรถยนต์แล่นมาหยุดที่หน้าบ้านเสียงเครื่องยนต์ดับเงียบลงเสียงประตูรถยนต์เปิดและปิดเสียงคนเดินจิตใจเพิ่งสงบลงก็เริ่มใจเต้นตึกตักหัวใจเดินไม่เป็นจังหวะมือเท้าเย็นเหงื่อออกตาจ้องไม่กระพริบคอยมองประตูบานเล็กหน้าบ้านสำหรับคนเดินเข้ามาเธอกำลังใช้กุญแจไขไม่ช้าประตูบานเล็กในขอบประตูใหญ่ก็เปิดออกหญิงชายเดินเรียงโผล่หน้าเข้ามาทีละคนเสียงรองเท้ากระทบกับพื้นซีเมนต์ในบ้านแสงไฟจากเสาประตู20แรงเทียนพอจะเห็นได้เมื่อพ้นประตูเล็กแล้วหญิงชายคู่นี้เดินประคองแทบจะกอดกันเห็นแล้วทำให้เลือดฉีดขึ้นหน้าร้อนเผาแล้วแผ่ซ่านไปทั่วทั้งตัวผมต้องกัดริมฝีปากให้เจ็บเพื่อให้รู้สึกตัวควบคุมสติมิให้จิตใจฟุ้งซ่านไม่ให้ลืมตัวนึกซิว่าหญิงที่เห็นนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นอะไรกับเราหันความรู้สึกไปทางอื่นรีบหลบเข้ามุมหนึ่งซึ่งภายนอกมองเข้ามาไม่เห็นทำใจเย็นยืนนิ่งคอยฟังเหตุการณ์ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปแต่แล้วทั้งสองก็มาหยุดยืนแสดงบทรักอยู่ตรงหน้าที่ผมแอบไม่ห่างไกลมากนักเสียงชายพูดขึ้นคืนนี้มีคนมากที่ทุกคนเขาคอยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่น้องไม่ควรจะรีบกลับเลยหมดสนุกเสียงหญิงตอบว่าโธ่น้องก็ไม่อยากจะรีบกลับ
แต่คุณพ่อกำชับมากับพี่ชายให้กลับถึงบ้านก่อนเที่ยงคืนเพราะพรุ่งนี้คุณพ่อและพี่ชายจะมารับแต่เช้าเพื่อจะไปสวนมีธุระสำคัญถ้าไม่ทำตามจะตัดสิทธิ์เรื่องสวนเสียงผู้ชายพูดอย่างไม่พอใจว่าพี่ไม่เห็นว่ามันจะสำคัญตรงไหนเลยที่จะตัดสิทธิ์ไม่จำเป็นจะต้องไปเรากลับไปสนุกโต้รุ่งกับเพื่อนๆดีกว่าเสียงผู้หญิงว่าไม่ได้หรอกหมู่นี้คุณพ่ออารมณ์ไม่ดีน้องเข้าหน้าไม่ค่อยจะติดอยู่แล้วและต้องเกรงใจคนอยู่บ้านเขาบ้างสิเขาไม่เคยบ่นว่าเลยคิดแล้วก็น่าสงสารทำให้เราได้ใจเข้ามาแสดงบทรักถึงในบ้านอย่างไม่เกรงใจเสียงผู้ชายพูดขึ้นอย่างไม่พอใจไอลาจำศีลน่ารือน่าสงสารมีเมียสวยอย่างนางฟ้าแล้วยังไม่สนใจทั้งเซ่อทั้งโง่พี่ไม่รู้ว่าน้องไปแต่งงานกับมันได้อย่างไรถ้าพี่พบน้องก่อนหน้าจะไม่ยอมให้มันเอาไปครองผมแทบจะทนนิ่งแอบฟังไอ้มนุษย์ใจชั่วผิดศีลธรรมให้มันกล่าวถ้อยคำหยาบช้าเกือบจะหมดความใจเย็นมันทั้งยโสสามหาวทั้งเยาะเย้ยทั้งดูถูกจนทนไม่ไหวนึกว่ามึงอย่าอยู่เป็นมนุษย์ต่อไปอีกเลยผมถือปืนขึ้นมาปลดเซฟออกจิตใจเนื้อตัวมันสั่นหมดแต่แล้วก็รู้สึกตัวเหมือนมีสิ่งมาเตือนให้หยุดอย่ายิงอย่าทำบาปกับมนุษย์ชาติชั่วไม่คู่ควรที่จะเอาชีวิตอนาคตไปเดิมพันอย่าเอาของดีของชั่วมาแลกกันเหมือนพิมพ์เสนกับเกลือผมยืนถือปืนชะงักได้สติแต่แล้วก็ได้ยินเสียงหญิงพูดขึ้นว่าอย่าว่านะเขาเป็นสามีที่ดีถ้าใครได้เขาก็จะมีความสุขที่สุดเสียงผู้ชายพูดอย่างเย้ยๆด้วยความไม่พอใจว่าแล้วน้องล่ะได้รับความสุขอย่างว่าหรือเปล่าเมื่อผมได้ยินทันใดนั้นเลือดก็วิ่งขึ้นหน้าร้อนวูบขึ้นมาทันทีใจสั่นมือสั่นด้วยความโกรธผมได้พยายามใช้สตินึกเหตุผลเพื่อดับความโกรธด้วยความอดทนแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าคืนนี้คงจะหนีเป็นฆาตกรไม่พ้นแน่แต่แล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่ายกเว้นแต่น้องเพราะน้องรู้ตัวว่าใจแตกเสียแล้วมันร้อนอยู่บ้านไม่ติดเสียงผู้ชายพูดอย่างยโสว่าถ้าผัวดีจริงอย่างว่าก็ต้องเอาใจเมียไว้ให้อยู่มือสินี่อะไรปล่อยให้เมียเที่ยวหาความสุขความสำราญนอกบ้านมันควรแล้วที่จะเรียกว่าไอราโง่จึงจะสมกับคนชนิดนี้ผมต้องพยายามอดใจทนฟังคำสามหาวของคนใจชั่วเกือบหมดความอดทนต่อไปก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดด้วยอารมณ์โกรธว่านี่คุณอวดดีอย่างไรมาลอบรักเมียเขาแล้วยังแสดงกิริยาหึงผัวเขาคุณไม่ควรมาคบกับดิฉันเขาไม่เคยมีกิริยาหยาบคายอย่างคุณเขาเป็นคนดีแต่ดิฉันเป็นคนชั่วคุณเลิกคบดิฉันดีกว่าเสียงผู้ชายอ่อนลงเมื่อเห็นฝ่ายหญิงทำท่าจะโกรธและกล่าวคำขอโทษและเข้ากอดประคองจูบเพื่อเอาใจผู้หญิงก็แสดงกริยาโกรธมีแง่งอนอยู่พักหนึ่งก็อ่อนลงยอมให้ประคองจูบหญิงใจสามซบหน้าอยู่บนบ่าของชายชั่วทำให้ผมเพิ่มความเครียดแค้นยิ่งขึ้นพยายามกัดริมฝีปากให้เจ็บเพื่อให้มีสติอดทนจะได้ไม่ลืมตัวใช้ธรรมพิจารณาระงับความโกรธซึ่งกำลังจะหมดความอดทนที่เห็นภาพบาดตาบาดใจบาดหูอยู่ตรงหน้าไม่ห่างไกลมากนักความโกรธแค้นกำลังระเบิดออกมากำลังจะลืมตัวหน้ามืดตามัวแค้นใจไอ้มนุษย์ใจชั่วมันหมิ่นเกียรติดูถูกลูกผู้ชายมันมาเหยียบจมูกถึงบ้านจะเอามันไว้ทำไมอีกผมลืมตัวหยิบปืนขึ้นมาจ้องเพียงแต่กระดิกนิ้วที่ไกปืนเท่านั้น
กระสุนก็จะพุ่งออกไปทะลุหลังหญิงทะลุหลังชายก็จะสุดสิ้นชีวิตอันโสมมลงทันทีแต่แล้วมันแค้นเกินกว่าที่จะให้มันตายง่ายปืนทำให้มันตายง่ายเร็วเกินไปมันไม่ทันรู้สึกตัวอยากกระโดดออกจากที่ซ่อนแล้วใช้แรงมือทั้งสองเอานิ้วทั้งสิบบีบเค้นคอให้มันตาเหลือกตาค้างทุรนทุรายอย่างทรมานก่อนที่มันจะหมดลมเพราะหายใจไม่ออกจะบอกมันว่ามันต้องตายเพราะกรรมชั่วที่ผิดเมียเขาแต่แล้วผมกลับได้สติทำให้นึกเปรียบเทียบตัวเองกับไอ้คนใจชั่วว่ามันคู่ควรกันหรือที่จะเอามือที่บริสุทธิ์สะอาดไม่เคยทำลายชีวิตแม้แต่สัตว์ทำไมจะไปแตะต้องมนุษย์ชาติชั่วใจซามต่ำช้าให้เกิดมลทินแก่มือขาวสะอาดให้เปลอะเปื้อนเลือดเป็นเสนียดจันไรอัปมงคลแก่ตัวเองทำไมมันชั่วช้ามีแต่เลือดสกปรกโสมมต่ำช้าหน้าสะอิดสะเอียนทำไปมันชั่วช้ามีแต่เลือดสกปรกโสมมต่ำช้าหน้าสะอิดสะเอียนไม่คู่ควรที่มือสะอาดบริสุทธิ์จะแตะต้องให้ขยะขยงควรปล่อยให้กรรมที่มันก่อขึ้นสร้างขึ้นตามสนองมันดีกว่าทันใดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีก็กลับคืนสติขึ้นมาอีกความโกรธทำให้ขาดสติไม่คิดหน้าคิดหลังได้เคยทำลายชีวิตมนุษย์และทำลายอนาคตตัวเองมามากแล้วแต่ภพที่มองเห็นตำตาลามกต่อหน้านั้นมันแสนจะบัดสีแก่ตาแก่ใจตลอดคำพูดที่บาดหูมันยากที่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาจะพยายามอดทนได้นานแม้จะเอาหลักธรรมเข้าช่วยก็ระงับจิตใจได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นผมอยากหลับตาปิดหูเพราะเมื่อได้ยินทำให้จิตใจว้าวุ่นความรู้สึกสับสนไม่แน่นอนประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายเห็นจะเป็นเพราะความดีและความชั่วมีกำลังเท่ากันในความรู้สึกธรรมกับอธรรมกำลังต่อสู้กันในจิตใจธรรมทางดีคอยระงับยับยั้งความโกรธแค้นให้เหือดหายแต่อธรรมทางชั่วคอยยุให้โกรธให้แค้นให้ฆ่าคอยสะกิดเตือนอยู่เสมอว่าฆ่ามันเสียอย่าให้มันมีชีวิตอยู่ทำลายมันฆ่ามันให้สมน้ำหน้าที่มันเป็นชายชู้กับเมียเราแต่ความรู้สึกทางธรรมดีคอยเตือนว่าอย่าไปแตะต้องมันไม่คู่ควรกับเราจะทำลายมันปล่อยให้มันรับกรรมที่มันสร้างขึ้นเองมันหนีกรรมไม่พ้นแต่ภาพอุจจาระลามกต่อหน้าต่อตามันทรมานจิตใจแสนสาหัสมันเหมือนกองไฟที่กำลังลุกโชติช่วงร้อนแรงโหมจิตใจให้ทวีความแค้นยิ่งขึ้นที่สุดฝ่ายอธรรมพยามาลแห่งความชั่วก็ชนะเข้าสิงใจลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างผมตกอยู่ใต้อำนาจความชั่วของมารร้ายความโกรธแค้นถึงขีดสุดผมเหมือนคนบ้าขาดสติหมดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความรู้สึกเพียงแต่ว่าฆ่ามันฆ่ามันจิตใจเหมือนไม่ใช่ตัวของตัวผมยกปืนขึ้นเล็งให้ได้ระดับกลางร่างของคนทั้งสองหญิงชายใจชั่วซึ่งกำลังพลอดรักกันอย่างเพลิดเพลินไม่รู้ว่าภัยจะมาถึงตัวผมเล็งเป้าหมายตรงหัวใจให้กระสุนตัดขั้วหัวใจทีเดียวทะลุหลังทั้งชายหญิงไม่มีทางรอดผมกำลังจะกระดิกนิ้วเหนี่ยวไกปืนสับหัวกระสุนทันใดนั้นเหมือนอภินิหารของกรรมที่เกิดขึ้นมาทันทียับยั้งความชั่วร้ายไว้ได้เพราะเสียงระฆังจากวัดดังก้องมาทุกทิศทุกทางตลอดทั้งวิทยุกระจายเสียงที่แม่ครัวเปิดฟังที่ห้องหลังบ้านพร้อมทั้งมีเสียงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดชยันโตคลุกคล้าวกับเสียงระฆังตามวัดดังทั่วเมืองผมสะดุ้งกลับได้สติหยุดชะงักไม่ทันได้เหนี่ยวไกปืนเสียงนั้นมีอำนาจมากช่วยให้ผมพ้นความชั่วร้ายหลุดพ้นอำนาจของความชั่วร้ายที่คอยยุให้ผมทำชั่วเป็นบ้าเลิมตัวชั่วขณะจิตเหมือนไม่ใช่ตัวของตัว
ตกอยู่ในอำนาจของมารร้ายคอยบังคับจิตใจให้ทำชั่วเมื่อกลับรู้สึกตัวผมกลัวจนใจสั่นมือสั่นเห็นปืนยังอยู่ในมือปลดห้ามเซฟออกกำลังจ้องพร้อมยิงได้ทันทีพอรู้ตัวก็รีบกดเซฟเข้าห้ามไกแต่ยังไม่ได้ไว้ใจตัวเองกลัวมารร้ายจะกลับเข้ามาสิงอีกคงไม่พ้นข้อหาว่าฆาตกรฆ่าคนตายแน่จะเอาปืนไว้ในกำมือทำไมอีกขณะที่เรายังมีสติสมบูรณ์อยู่รู้ดีชั่วผมรีบคว้างปืนลงไปในคูน้ำข้างบ้านเมื่อเหวี่ยงปืนพ้นมือไปแล้วใจค่อยสบายขึ้นแต่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียระเหี่ยใจแทบจะหมดแรงหมดกำลังเสียงปืนตกลงในคูน้ำข้างบ้านทำให้ชายใจชั่วสะดุ้งตกใจรีบผละออกจากการพลอดรักพูดเสียงสั่นปากสั่นออกมาว่าพี่อยู่ไม่ได้ต้องรีบไปก่อนสามีเธอคงรู้เรื่องแล้วเราถูกขว้างพูดแล้วทำท่ารีบร้อนจะผละออกไปแต่ฝ่ายหญิงกลับฉุดมือไว้แล้วพูดว่าคุณนี่ไม่น่าจะเป็นลูกผู้ชายเลยขี้ขลาดตาขาวนั่นมันเสียงปลาช่อนมันโดดฮุบเหยื่อเท่านั้นก็กลัวไปได้ห้องนอนเขาอยู่ไกลจากที่นี้มากเขาไม่เอาใจใส่กับเราหรอกหน้าป่านนี้คงหลับสบายแล้วเสียงผู้ชายพูดว่าทำไมจะไม่กลัวล่ะเรามันเป็นแมวขโมยปลาย่างนี่หลังจากผมคว้างปืนทิ้งลงคูแล้วกลับคืนสติรู้ผิดชอบหลุดพ้นเป็นฆาตกรจิตใจกลับคืนเป็นอิสระก็ไม่อยากอยู่ดูภาพอุจจาระลามกต่อไปจึงรีบย่องกลับไปห้องนอนปล่อยให้เขาเริงรักกันแต่ลำพังเพราะเสียงระฆังขับไล่มารร้ายทำให้ผมกลับคืนสติบ้านผมอยู่ในย่านกลางของวัดหลายวัดฉะนั้นเสียงระฆังจึงดังก้องใกล้ไกลทั้งเสียงวิทยุกระจายเสียงพระสงฆ์สวดมนต์เสียงเพลงปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางวิทยุกระจายเสียงทั่วเมืองจึงรู้ว่าปีเก่าเดือนเก่าวันเก่าได้สิ้นสุดลงกลายเป็นอดีตไปแล้ววันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่ได้เริ่มขึ้นมาแทนเก่าไปใหม่มาเสียงระฆังยังก้องอยู่ในความทรงจำไม่รู้ลืมที่ได้ช่วยชีวิตหญิงชายชั่วทั้งสองและอนาคตของผมทำให้ผมคิดว่าหากผมทำลายชีวิตหญิงชายใจชั่วทั้งสองตายลงไปแล้วผู้ที่จะต้องใช้กรรมแน่นอนไม่ใช่ผู้อื่นผู้นั้นก็คือตัวผมเองเป็นผู้สร้างเพราะยังมีชีวิตชดใช้กรรมหวนกลับไปคิดถึงเหตุการณ์ระยะที่ผ่านมาเพียงวูบเดียวก็ใจหายเหมือนฝันร้ายตื่นขึ้นกลัวจนขนลุกซ่าทั้งตัวรู้สึกหนาวหนาวร้อนร้อนเหมือนจะเป็นไข้หากผู้ใดไม่ได้ประสบกับตัวเองแล้วย่อมไม่รู้สึกตื่นเต้นใจหายใจคว่ำเท่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองคืนนั้นเป็นคืนสำคัญที่สุดในชีวิตของผมซึ่งผ่านพ้นด้วยความลำบากยากเย็นเห็นจะไม่มีวันลืมจนวันตายคอยเตือนใจว่าผมได้รอดพ้นการติดคุกติดตารางอย่างหวุดหวิดเหมือนปาฏิหาริย์รอดพ้นจากข้อกล่าวหาว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาเมื่อผมได้แอบย่องกลับเข้ามาในห้องนอนแล้วผมต้องกินยาระงับประสาทเพื่อให้หลับง่ายไม่กังวลสิ่งใดต่อไปเพื่อลืมเรื่องราวในคืนตื่นเต้นที่สุดในชีวิตไว้ชั่วคราวรุ่งเช้าเป็นวันหยุดงานผมตื่นสายผิดปกติกว่าธรรมดาถามคนใช้ถึงภรรยาก็ได้ความว่าพี่ชายของเธอมารับตัวไปแต่เช้ามืด
ว่าจะไปเรื่องสวนทางเมืองนนทบุรีเหตุการณ์ก็สงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะผมไม่ปริปากพูดเพราะได้คิดแล้วว่าพูดไปก็มีแต่โทษไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดว่าผมจะต้องอดทนต่อไปหลังจากคืนนั้นแล้วทำให้ผมใจเย็นอดทนและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมของพระองค์ได้ช่วยให้ชีวิตเกิดแสงสว่างขึ้นผมกำลังจะคิดหาทางออกที่ดีงามทุกฝ่ายอย่างบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นทั้งผมก็ต้องรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคุณพ่อของเธอว่าจะไม่ทอดทิ้งแม้จะรู้เรื่องการนอกใจของเธออย่างเต็มอกแล้วก็ดีผมก็ได้พยายามเอาธรรมะเข้าข่มเข้าสู้ที่สุดผมก็ชนะความชั่วได้คือระงับความโกรธแค้นความพยาบาทความชิงชังความคิดประทุษร้ายคิดเสียว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ตัวตนสังขารร่างกายที่เข้าใจว่าเป็นตัวตนของเราก็ไม่ใช่ของเราเพราะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามตัวเราไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บป่วยไม่ให้ตายเราก็ยังไม่สามารถจะฝืนได้แล้วเราจะไปห้ามบังคับผู้อื่นที่ไม่ใช่ตัวเราให้เขาซื่อสัตย์ต่อเราไม่ให้เขาไปรักคนอื่นได้อย่างไรเพราะคนเราจะดีชั่วอยู่ที่จิตใจและศีลธรรมอบรมสั่งสอนผมอาศัยหลักธรรมง่ายๆแต่คิดให้มากให้ละเอียดพิจารณาด้วยเหตุผลทำให้ผมชนะใจตัวเองได้แล้วเราจึงอยู่กันด้วยความปกติไม่มีอะไรส่อให้เห็นให้รู้ว่ามีความกินใจกันเลยนอกจากเสียงสังคมชาวบ้านที่ซุบซิบกันถึงเรื่องมนุษย์มีเขาซึ่งเป็นของธรรมดาของผู้ที่ชอบเอาเรื่องผู้อื่นที่ไม่ดีมาเป็นขี้ปากไปนินทาผมคิดว่าเป็นเรื่องซุบซิบที่ห้ามกันไม่ได้แต่ก็มีสิ่งที่แปลกเพราะหลังจากปีใหม่แล้วผมก็ไม่ได้รับบัตรสนเทศหรือโทรศัพท์เสียงลึกลับอีกเลยหายเงียบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากจะมีเพื่อนฝูงคอยถามให้เกิดความรำคาญบางคนก็เอาไปพูดว่าผมเป็นมนุษย์ตัวอย่างที่ใจเย็นที่สุดในโลกแต่ผมก็ไม่ถือไม่โกรธใครจะพูดอะไรก็ได้เพราะทุกคนมีสิทธิ์จะพูดในขอบเขตของตนทั้งผมก็ตั้งใจขอสละชีวิตชาตินี้ทั้งชาติเพื่อใช้หนี้กรรมที่ผมได้ก่อขึ้นเองตลอดไปที่สุดผมก็ได้ตัดสินใจขอลาออกจากราชการตั้งใจว่าจะหาความสงบทางทำไร่ซึ่งผมมีไร่อยู่ก่อนแล้วทางต่างจังหวัดเพราะเบื่อสังคมเมืองหลวงวุ่นวายนักผมหมดความสนใจใยดีต่อความเจริญก้าวหน้าในเมืองหลวงที่เจริญรุ่งเรืองทางวิทยาศาสตร์แต่ศีลธรรมเสื่อมโทรมเจริญแต่บ้านเมืองจิตใจคนพลเมืองไม่เจริญตามไปด้วยกลับต่ำลงแม้หน้าที่ในราชการของผมกำลังจะก้าวหน้ารุ่งเรืองในอนาคตแต่ผมก็หมดความใยดีผมตกลงใจยื่นใบลาออกจากราชการทันทีเพื่อนฝูงหลายคนหาว่าผมเป็นคนเสียสติเพราะผมมีความรู้ทางการงานดีอุตส่าห์ไปเรียนวิชาจากเมืองนอกเมืองนาหวังเอาดีทางราชการแต่อยู่ๆก็ลาออกจากราชการไปทำไร่ทำนาผมก็ได้แต่ชี้แจงว่าคนเราจะมีความเห็นคนละอย่างมีความพอใจไม่เหมือนกันแล้ววันหนึ่งผมก็บอกให้ภรรยาทราบว่าตั้งใจว่าจะไปทำไร่อยู่ต่างจังหวัดส่วนบ้านที่อยู่ในกรุงเทพเวลานี้ก็จะให้คนเช่ารู้สึกว่าเมื่อทราบข่าวเธอก็ตกใจมากเหมือนถูกฟ้าผ่าหน้าตาซีดเซียวลงทันทีแต่ผมก็ให้โอกาสเธอว่าหากเธอไม่พอใจจะไปอยู่ต่างจังหวัดกับผมเธอก็มีอิสระจะทำได้หรืออยากจะอยู่ที่บ้านคุณพ่อของเธอที่กรุงเทพจะปรารถนาอย่างไรผมตามใจทุกอย่างแต่ที่สุดเธอก็ตัดสินใจขอตามไปอยู่บ้านไร่ต่างจังหวัดกับผมด้วย
หลังจากรับอนุญาตให้ลาออกได้เราจึงย้ายจากกรุงเทพทันทีชีวิตในบ้านไร่ต่างจังหวัดที่ขาดความเจริญไม่มีเครื่องบำรุงบำเรอความสุขไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์สำคัญก็ไม่มีฉะนั้นจึงไม่มีความสะดวกสบายเหมือนอยู่ในพระนครผมนึกเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้แล้วว่าเธอมีความอดทนไม่พอที่จะอยู่บ้านไร่ที่เป็นบ้านป่าบ้านดอนที่เธอขาดไม่ได้ก็คือความสะดวกสบายความสนุกสนานและโดยเฉพาะงานออกสังคมงานเต้นรำและเจ้าหนุ่มรูปงามมารสังคมที่เอาอกเอาใจเธออย่างกับนางพญาทำให้เธอลืมตัวแต่เธอไม่กล้าบ่นเพราะเธอได้ตัดสินใจมาเองผมไม่ได้บังคับแต่เธอมีความอดทนอยู่บ้านไร่ได้ตั้งเดือนกว่าที่สุดก็คงทนต่อไปไม่ไหววันหนึ่งจึงหาโอกาสบอกผมว่าคิดถึงคุณพ่อไม่เคยจากท่านมานานเช่นนี้อยากจะกลับไปเยี่ยมท่านผมตามใจไม่ขัดข้องนึกคำนวณเหตุการณ์รู้ล่วงหน้าไว้แล้วว่าเธอไปแล้วคงจะกลับยากเมื่อเธอไปหลงเพลิดเพลินอยู่ในเมืองหลวงแล้วเธอก็หายเงียบดังที่ผมเข้าใจไว้ก่อนทั้งไม่มีข่าวและจดหมายมาแจ้งเหตุผลผมเองก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเหตุการณ์ปกติไม่ว่าจะมีเธออยู่บ้านหรือไม่มีความรู้สึกเช่นเดียวกันการทำไร่ของผมแรกๆต้องลงทุนมากยังเก็บผลไม่ได้เต็มที่ต้องรอเวลาแต่ผมก็มีความสุขใจเพราะอยู่ห่างไกลจากความเจริญรุ่งเรืองของแสงสีตึกรามและถนนรถยนต์นานาชนิดที่แล่นผ่านไปมาแออัดอย่างน่าเวียนหัวแม้จะขาดความสะดวกสบายไม่เหมือนอยู่ในกรุงแต่ผมก็ชอบอยู่กับธรรมชาติล้วนๆอากาศสดชื่นเช้ามืดได้ยินแต่เสียงนกเสียงกาเวลาออกทำงานในไร่ท้องฟ้าสีครามอากาศปลอดโปร่งแสงแดดสายลมเย็นห่างไกลจากสิ่งที่เป็นภัยทางประสาทชีวิตชีวาก็เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองผมคิดว่าการตัดสินใจมาทำไร่ในต่างจังหวัดนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเกิดผลทางใจห่างไกลจากความรำคาญของคนหมู่มากมีทั้งคนดีและคนชั่วหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันส่งท้ายปีเก่าขึ้นปีใหม่การเป็นสามีภรรยากันแต่ในนามความเยื่อใยในการเป็นสามีภรรยาก็หมดไปจากความรู้สึกเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลังจากนั้นก็เหมือนเราไม่เคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนผมปล่อยให้เธอมีอิสระเพราะเธอยังทะนงหลงตนลืมตัวอย่างน่าสงสารเธอไม่เคยสนใจในคำตักเตือนด้วยความหวังดีของผมผมพร้อมที่จะให้ความสะดวกแก่เธอหากเธอต้องการจะอย่าขาดจากสามีภรรยาพร้อมทั้งอโหสิกรรมให้เธอทุกสิ่งทุกอย่างภายหลังที่เธอจากบ้านไร่ไปประมาณปีกว่าไม่ได้ทราบข่าวจากเธอเลยหายเงียบเหมือนไม่มีเธออยู่ในโลกผมเองก็ไม่ได้สนใจติดตามข่าวของเธอเหมือนปล่อยนกออกจากกรงคงจะไม่มีหวังบินเข้ากรงอีกต่อไปทำให้คิดว่าครั้งนี้ผมคงหมดกรรมสิ้นเวรเสียทีผมเคยใช้ธรรมความอดทนความไม่ประมาทจนรอดพ้นจากการเป็นมือฆาตกรโดยเจตนาพ้นจากคุกตารางมาได้อย่างหวุดหวิดที่ผ่านไปสิ่งสำคัญคือหากผมได้ฆ่าคนตายนอกจากต้องรับโทษทางบ้านเมืองแล้วผมคงจะได้รับกรรมในชาติต่อๆไปเป็นการจองเวรล้างผลาญกันไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นจึงคิดว่าเมื่อใช้หนี้กรรมสุดสิ้นแล้วก็ตั้งใจจะโกนหัวเข้าวัดถือเพศบรรพชิตเอาธรรมเป็นที่พึ่งหาความสงบต่อไปแต่แล้วต่อมาวันหนึ่งผมก็ต้องตกใจตะลึงเหมือนเห็นพญามารเพราะจู่ๆเธอก็ปรากฏขึ้นมาที่บ้านไร่ในสภาพผิดจากเดิม
หน้าตาซูบซีดร่างกายผ่ายผอมลงไม่เปล่งปลั่งเหมือนเดิมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าถูกๆผิดสภาพไปจากก่อนซึ่งเคยใช้เครื่องแต่งกายทันสมัยราคาแพงและคอยตกแต่งเสริมความงามอยู่ตลอดเวลาทำตนให้เด่นผิดกว่าหญิงสาวทั้งหลายแต่บัดนี้รู้สึกว่าเจ้าของร่างหมดความสนใจในการแต่งกายอย่างพิถีพิถันให้ทันสมัยสภาพของเธอคล้ายกับได้รับความทุกข์ทรมานลำบากยากแค้นแสนสาหัสมาแล้วผมเห็นแล้วนึกสังเวชเกิดความสงสารอย่างน้อยหญิงผู้นี้เคยได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของผมมาก่อนยังไม่ได้ขาดจากสามีภรรยาเป็นทางการผมมีความสลดใจยิ่งที่ชีวิตคนเราเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงเพียงนี้สิ่งที่ทำให้ผมผะอืดผะอมก็คือเธอกำลังตั้งครรภ์อ่อนๆประมาณ 3-4 เดือนพอจะมองเห็นได้ชัดเธอตรงเข้ามากราบผมและร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างน่าสงสารเธอขอความเห็นใจอยากฝากผีฝากไข้อยู่ด้วยผมพูดอะไรไม่ออกที่สุดก็ตัดสินใจว่าผมจะต้องอดทนใช้หนี้กรรมต่อไปอีกไม่ว่าจะนานเพียงไรไหนๆเธอก็ตั้งใจหวังที่พึ่งฝากผีฝากไข้แล้วจึงปลอบใจเธอให้คลายความทุกข์ความเศร้าและรับปากว่าจะให้ความสุขแก่เธอเท่าที่บ้านไร่ของเราจะให้ได้ขอให้เธอได้พักอยู่ให้สบายเหมือนเดิมไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงผมไม่ยอมก้าวก่ายถามถึงเรื่องส่วนตัวของเธอให้เกิดสะเทือนจิตใจผมเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่เธอได้ตลอดเวลาผมจึงให้เธออยู่บ้านไร่เช่นเดิมโดยผมไม่มีความรังเกียจเมื่อวันเวลาค่อยๆผ่านไปเธอก็มีความสุขขึ้นความสังเกตของผมเห็นว่าเธอเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งร่างกายและจิตใจเธอไม่ใช่คนเก่าคราวนี้เธอไม่ได้ทำตนอยู่ให้ผมอย่างคุณนายภรรยาเจ้าของไร่เธอทำตนเหมือนลูกจ้างคนใช้เธอช่วยทำงานทุกอย่างทุกด้านทั้งในบ้านและนอกบ้านในไร่ผมเห็นแล้วก็เกิดความสงสารยิ่งขึ้นเธอตื่นแต่เช้ามืดจัดงานทางบ้านมีการครัวการเรือนเรียบร้อยพอสายก็ออกไปช่วยงานทางไร่แม้แต่ขุดดินเก็บพืชเธอทำทั้งสิ้นผมห้ามเธอด้วยความสงสารไม่ให้ไปทำงานหนักนอกบ้านทำแต่เพียงในร่มก็พอแล้วไม่ควรออกไปตากแดดตากลมแต่เธอบอกว่าเธอชอบทำงานเธอช่วยผมทำงานทุกอย่างไม่เคยปริปากว่าเหนื่อยไม่เคยพูดว่าเบื่อเธอมีความอดทนมากนุ่งกางเกงสีน้ำเงินแก่ๆใส่งอบเช่นเดียวกับคนงานผู้หญิงทั่วไปไม่เคยนึกฝันว่าหญิงที่มีชื่อเสียงในสังคมเคยฟุ้งเฟ้อเคยมีแต่คนพะเนาพะนอเอาอกเอาใจมาก่อนจนลืมตัวเธอกลับมาเปลี่ยนชีวิตจิตใจให้เข้ากับสภาพชาวบ้านไร่ได้อย่างสนิทสนมและอดทนความถือเขาถือเราถือเนื้อถือตัวของเธอเมื่อก่อนได้สิ้นสุดลงแล้วมีแต่ความเห็นอกเห็นใจทำตนให้เข้าได้กับทุกคนทั่วไปในระยะสั้นรวดเร็วเธอเป็นที่รักใคร่นับถือของพวกคนงานในไร่ทั้งหญิงทั้งชายพากันบูชาน้ำใจของเธอว่าเป็นผู้มีกิริยาวาจาอ่อนหวานน่ารักไม่ถือตัวเธอชนะจิตใจชาวบ้านไร่ทั่วไปไม่มีผู้ใดสนใจในชีวิตเบื้องหลังของเธอเวลาผ่านไปคันของเธอก็เริ่มแก่ขึ้นผมให้เธอพักไม่ต้องทำงานอะไรผมตั้งใจจะพาเธอไปคลอดทางกรุงเทพแต่เธอไม่ยอมเข้ากรุงเทพเธอขอคลอดต่างจังหวัดรู้สึกว่าเธอเกลียดกรุงเทพตั้งแต่กลับมาอยู่บ้านไร่ครั้งหลังนี้เธอไม่เคยเอ่ยถึงกรุงเทพเลยผมก็ต้องตามใจเธอด้วยความสงสารผมจึงได้พาเธอไปฝากท้องกับหมอที่โรงพยาบาลในจังหวัดโดยผมอ้างกับหมอลงทะเบียนว่าผมเป็นสามีของเธอแม้เด็กในท้องนั้นจะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของผมความเข้าใจกันทั่วไปก็ต้องคิดว่าเด็กในครรภ์ของภรรยาก็ต้องเป็นลูกของสามีผมก็ไม่ผิดศีลข้อมุสาที่ผมได้ปฏิบัติอยู่
ผมเห็นเธอหันหน้ามามองผมด้วยสายตาละห้อยน้ำตาไหลออกจากเบ้าตาแฝงไว้ด้วยความกตัญญูเหมือนคำพูดของผมมีค่ายิ่งสำหรับเธอซาบซึ้งเข้าถึงจิตใจคงนึกถึงบุญคุณที่ผมได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องลูกไม่มีพ่อให้ลุล่วงไปได้เมื่อถึงเวลาครบกำหนดคลอดเธอก็คลอดบุตรออกมาเป็นหญิงเด็กนั้นมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงน่ารักน่าเอ็นดูส่วนเธอผู้เป็นมารดาหลังจากคลอดบุตรแล้วสุขภาพไม่ค่อยสมบูรณ์ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดผมได้จ้างพยาบาลพิเศษเพื่อปฏิบัติเธอทั้งกลางวันกลางคืนผมได้เอาใจใส่ดูแลเธออยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เธอคลายใจไม่ว้าเหวอย่างน้อยก็ยังมีผมผู้หนึ่งที่เห็นอกเห็นใจไม่ปล่อยให้เธออยู่คนเดียวในโลกบางครั้งผมก็ไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลเธอนอนอยู่บนเตียงเธอพยายามดึงมือผมไปแนบไว้ข้างแก้มของเธอและร้องไห้สะอึกสะอื้นผมตกใจถามเธอว่าเธอมีทุกข์ร้อนเรื่องอะไรหรือเธอตอบทั้งน้ำตาว่าเปล่าดิฉันพบแต่คนใจร้ายเห็นแก่ตัวเป็นส่วนมากสวมร่างสุภาพบุรุษไว้ภายนอกแต่จิตใจโหดร้ายเป็นสัตว์นรกยังไม่เคยพบมนุษย์ที่มีศีลธรรมอย่างคุณเลยจึงสงสัยว่าในโลกนี้ยังมีผู้ใจดีอย่างคุณอีกสักกี่คนหนอคุณดีต่อฉันมากเหลือเกินดิฉันละอายใจความดีของคุณทำให้ดิฉันตื้นตันใจพูดไม่ออกแต่ดิฉันไม่มีทางที่จะตอบแทนบุญคุณให้สาสมได้ดิฉันรู้ตัวว่าชั่วมากไม่สมกับความกรุณาของคุณเลยดิฉันน้อยใจตัวเองที่หลงผิดเป็นชอบหลงชั่วเป็นดีกว่าจะรู้ตัวก็สายเสียแล้วเพราะไม่เชื่อคำตักเตือนหวังดีของคุณหมดทางจะแก้ไขได้คุณเป็นคนใจคอกว้างขวางเหมือนแม่น้ำทั้งห้าผมก้มลงจูบหน้าผากเธออย่างเอ็นดูแล้วบอกให้เธอลืมสิ่งที่แล้วแล้วมาให้หมดผมรับว่าจะรักเธอเหมือนน้องสาวผมลูบหลังเธอให้คลายความเศร้าและผมรับรองว่าจะปกปักรักษาเธอตลอดไปไม่ยอมทอดทิ้งให้ลำบากเป็นอันขาดเธอสะอื้นพูดอะไรไม่ออกผมมีใจหดหู่เพราะสงสารเธอมากเราต่างมีกรรมเป็นของตนเราต่างก็เห็นอกเห็นใจกันจากนั้นผมก็ไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดเสมอไม่ให้เธอคิดมากจะได้เพลิดเพลินอาการของเธอค่อยดีขึ้นความรักของเราก็แปลกด้วยความสงสารในเคราะห์กรรมที่ได้รับทำให้เห็นอกเห็นใจบัดนี้ได้เปลี่ยนจากสามีภรรยามาเป็นความรักระหว่างพี่ชายกับน้องสาวต่อมาวันหนึ่งเธอก็ได้สารภาพผิดต่อผมเพราะเธอไม่สามารถปิดบังต่อไปได้ผมดีต่อเธอเกินที่เธอจะนึกฝันมาก่อนความดีของผมทำให้เธอรู้สึกผิดชอบชั่วดีขึ้นมาเธอบอกว่าดิฉันรู้สึกละอายใจมากไม่สามารถจะปิดบังความผิดของดิฉันต่อไปได้อีกแล้วเพราะความดีของคุณมากเพียงไรดิฉันก็มองเห็นความชั่วของดิฉันมากเพียงนั้นเหมือนหอกทิ่มแทงจิตใจไม่มีความสุขจนดิฉันทนไม่ได้มันปวดร้าวในใจให้ดิฉันสารภาพผิดเมื่อคุณรู้ความจริงคุณจะฆ่าแกงดิฉันอย่างไรดิฉันก็ยอมรับทุกอย่างจะเป็นจะตายดิฉันไม่สนใจชีวิตดิฉันไม่มีค่าดิฉันไม่ยอมอัดไว้ในใจต่อไปดิฉันได้ทำลายอนาคตดิฉันทำลายความสุขของคุณเหตุที่คุณต้องมาแต่งงานกับดิฉันก็เพราะดิฉันเห็นแก่ตัวดิฉันรักคุณแต่รู้ว่าคุณไม่มีความรักสำหรับดิฉันเลยคืนนั้นดิฉันวางแผนการมัดคุณให้แต่งงานกับดิฉันคุณพ่อและพี่ดิฉันไม่มีส่วนรู้เห็นเลยมีแต่ส่วนเป็นตัวประกอบเรื่องด้วยโดยไม่รู้ความจริงผมฟังได้เพียงแค่นี้ก็ตกตะลึงจึงถามว่าคุณพ่อคุณพี่ของคุณไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเ
ธอพูดอย่างเสียงละห้อยว่าไม่มีใครรู้แผนการของดิฉันนอกจากตัวดิฉันคนเดียวผมยิ่งงงมากขึ้นถามว่าเธอทำอย่างไรที่ทุกคนหลงจนถูกเธอต้มสุกเธอพูดอย่างหนักแน่นอย่างรับผิดชอบเต็มตัวว่าดิฉันเป็นคนเห็นแก่ตัวมากไปคุณจะด่าว่าอย่างไรดิฉันก็ขอกราบเท้าคุณยอมรับผิดคืนนั้นพอดิฉันรู้ว่าคุณจะกลับไปคืนดีกับครูสาวคนรักของคุณดิฉันเกิดมีใจริษยาเพราะดิฉันรักคุณเพราะคุณเป็นสุภาพบุรุษเต็มตัวมีจิตใจมั่นคงดิฉันยังไม่เคยพบมาก่อนจึงได้วางแผนเลี้ยงแสดงความยินดีและตอนที่คุณเข้าไปส่งดิฉันในห้องดิฉันได้รินเหล้าแต่แอบใส่ยานอนหลับลงไปกำหนดระยะ2ชั่วโมงคงรู้สึกตัวเมื่อคุณดื่มเหล้าเข้าไปโดยพาซื่อจากนั้นคุณก็หมดสติดิฉันก็ลากคุณขึ้นไปนอนบนเตียงเดียวกับดิฉันพอกำหนดจะหมดฤทธิ์ยาดิฉันก็ร้องไห้ไปตบประตูเรียกคุณพ่อบอกว่าคืนนี้คุณเมาและไม่ยอมกลับมาลวนลามดิฉันจนบัดนี้ยังนอนอยู่ในห้องคุณพ่อโกรธมากเรียกพี่ชายดิฉันลุกขึ้นพี่ชายดิฉันได้ฟังเรื่องราวที่ดิฉันแต่งขึ้นก็โกรธจนตัวสั่นต่างก็รีบมาในห้องของดิฉันก็เห็นคุณนอนหลับอยู่บนเตียงสมเหตุสมผลพี่ชายดิฉันโกรธจัดพอที่จะฆ่าคุณได้เมื่อเห็นก็ตรงเข้าไปจะเตะถีบคุณซึ่งกำลังนอนหลับไม่รู้สึกตัวว่าอะไรเกิดขึ้นดิฉันใจหายหมดตกใจวิ่งเข้าไปฉุดแกออกมาคุณพ่อก็ช่วยห้ามบอกว่าถ้าทำเช่นนั้นเรื่องราวจะอื้อฉาวจะพากันขายหน้าจึงบอกให้พี่ชายโทรศัพท์ไปบอกสารวัตรท้องที่ให้รีบมาเป็นพยานจะฟ้องเรื่องบุกรุกลวนลามทำให้เสื่อมเสียทำอนาจารเป็นข้อหาหนักทั้งสิ้นแต่ดิฉันรู้จิตใจคุณพ่อดีท่านเป็นคนรักเกียรติมีความยุติธรรมคงไม่ยอมให้เรื่องอื้อฉาวเป็นที่เสื่อมเสียท่านคงจะบังคับให้คุณรับดิฉันไว้เป็นภรรยาเรื่องก็ดำเนินความตามต้องการของดิฉันที่คิดไว้จากนั้นคุณก็รู้เรื่องดีแล้วผมฟังแล้วก็ใจหายหมดแม้เรื่องมันจะล่วงเลยมาแล้วก็ดีผมบอกกับเธอว่ามีคนลึกลับส่งบัตรสนเท่และโทรศัพท์มาบอกว่าเรื่องของเธอให้ทราบทุกระยะโทรศัพท์ลึกลับบอกให้ผมแอบดูแอบฟังจนเกือบจะยิงเธอเสียในคืนนั้นหากผมไม่มีหลักธรรมอยู่ในใจบ้างป่านนี้เธอคงเป็นศพผมก็คงอยู่ในคุกตารางเป็นอย่างเบาเธอรู้เรื่องชายลึกลับบ้างไม่ว่าเป็นใครเธอฟังแล้วตกใจมากเพราะเธอไม่รู้มาก่อนว่าอยู่ในอันตรายในคืนนั้นหน้าสลดและพูดว่าผู้ชายลึกลับนั้นคงเดาถูกว่าไม่ใช่คนอื่นนอกจากพี่ชายดิฉันกับคุณพ่อเพราะท่านเคยตักเตือนดิฉันให้รู้จักทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีเพราะเป็นคนมีครอบครัวแล้วสามีก็เป็นคนดีทั้งพี่ชายดิฉันก็แอบติดตามดิฉันทุกฝีก้าวฉะนั้นจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นคุณพ่อและพี่ชายดิฉันส่งบัตรสนเท่และโทรศัพท์ลึกลับแน่นอนทั้งกลดิฉันก็แตกเพราะพี่ชายกับคุณพ่อรู้ว่าดิฉันลวงท่านมาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ผมสงสัยว่าเธอวางแผนคนเดียวไม่น่าจะรั่วไหลออกมาเลยหากไม่ออกจากปากเธอแล้วคนอื่นก็ไม่มีหวังจะรู้ได้เลยแต่นึกอีกทีที่ว่าความลับไม่มีในโลกจึงถามว่าแผนการคุณลึกลับซับซ้อนใครจะรู้ได้อย่างไรเธอพูดอย่างเศร้าๆว่าดิฉันจะฉลาดก็ยังสะเพร่าประมาทไม่รอบคอบพี่ชายดิฉันฉลาดกว่าเพราะแกสงสัยที่เห็นกิริยาท่าทางคุณตื่นขึ้นอย่างไม่รู้เรื่องเกิดสงสัยจึงเข้ามาในห้องอีกครั้งหลังจากท่านสารวัตรได้กลับไปแล้วแกเห็นแก้วเหล้าที่เราดื่มสองแก้วยังวางอยู่แกแอบเก็บเอาไปเอาแก้วเหล้าอื่นมาไว้แทนพอรุ่งเช้าเหตุการณ์มันก็เรียบร้อยแล้ว
แกก็แอบเอาเหล้าที่ติดก้นแก้วแล้วไปแยกธาตุพิสูจน์ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพี่ชายดิฉันมีความชำนาญอยู่แล้วรู้ว่ามียานอนหลับผสมอยู่ด้วยแกก็เดาเหตุการณ์ออกทั้งหมดจึงรีบไปบอกชี้แจงเหตุผลให้คุณพ่อทราบคุณพ่อโกรธมากจนพูดไม่ออกเรียกดิฉันไปว่าอย่างเสียหายท่านเสียใจมากและโกรธดิฉันมากคุณพ่อและพี่ชายโกรธดิฉันมากเท่าใดก็เห็นใจสงสารคุณมากเท่านั้นแต่ท่านพูดอะไรไม่ออกเหมือนน้ำท่วมปากเพราะเหตุการณ์ล่วงเลยไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ทั้งทางตำรวจก็ได้บันทึกไว้แล้วท่านบอกว่าเพราะรักลูกมากไม่ทันคิดท่านเสียใจมากที่ท่านได้ทำลายอนาคตคนดีโดยไม่รู้ตัวและไม่ตั้งใจท่านว่าคุณจิตใจสูงมากยอมรับผิดที่ตัวเองไม่ได้ทำเพื่อช่วยคนอื่นคนเช่นนี้หาไม่ได้อีกแล้วภายหลังเมื่อดิฉันไปเที่ยวกับคนอื่นคุณพ่อกับพี่ชายตักเตือนให้ดิฉันทำหน้าที่ภรรยาที่ดีหากไม่เชื่อฟังก็จะตัดพ่อตัดลูกไม่ต้องดูผีดูไข้ตัดจากกองมรดกแต่ดิฉันถือว่าได้แต่งงานเป็นอิสระแล้วจึงไม่ยอมฟังเหตุผลเพราะดิฉันใจแตกเสียแล้วบัดนี้ดิฉันถูกตัดสิทธิ์หมดแล้วเธอเล่าแล้วแสดงสีหน้าเศร้าแล้วร้องไห้ผมได้ยินเช่นนั้นก็นึกชมในใจที่ไม่เคยนึกว่าผู้ใหญ่จะมีจิตใจเที่ยงธรรมเช่นนี้มาก่อนหลงคิดว่าเป็นใจร่วมกันทำอุบายลูกสาวเพื่อยัดเยียดให้แต่งงานความจริงท่านมีจิตใจที่น่าเคารพนับถือแล้วเธอก็พูดต่อไปว่าเมื่อคุณทราบความจริงแล้วจะจงเกลียดจงชังดิฉันหรือเปล่าคะคุณดุด่าอย่างไรดิฉันขอรับไว้ดิฉันเป็นคนไม่ดีไม่น่ายกโทษให้เลยผมได้ฟังแล้วก็คิดว่าเราจะฟื้นเรื่องอดีตขึ้นมาทำไมปล่อยให้มันผ่านไปถึงจะคิดอย่างไรก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจึงพูดกับเธอว่าลืมมันเสียเถอะสิ่งใดที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันแล้วกันไปอย่ามานึกคิดให้มันเศร้าหมองเปล่าๆถึงอย่างไรก็แก้ไขไม่ได้ผมไม่โกรธคุณหรอกมีอะไรผิดพลาดที่แล้วๆมาผมอโหสิกรรมให้คุณหมดผมก็ได้รับกรรมของผมคุณก็ได้รับกรรมของคุณอยู่ในเวลานี้แล้วเราก็ต่างได้รับกรรมที่เราสร้างขึ้นเองอย่าให้เรามีเวรมีกรรมต่อไปอีกเลยและเราอย่าสร้างกรรมอีกเธอยกมือขึ้นพนมเหมือนจะรับรู้ด้วยหน้าตาแช่มชื่นแล้วพูดว่าดิฉันดีใจมากเหมือนยกภูเขาออกจากอกต่อไปนี้ดิฉันไม่มีความลับอะไรจะปิดบังคุณอีกแล้วอาการป่วยของเธอกำลังจะเข้าสู่ความปกติหมอกำลังอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้ขอให้รอดูอาการอีก2วันรุ่งขึ้นผมได้นำหนังสือพิมพ์รายวันซึ่งส่งมาจากกรุงเทพ2ฉบับไปให้ทั้งที่ผมไม่ได้ทันอ่านเธอกำลังนั่งกินอาหารเช้าด้วยท่าทางยิ้มแย้มเมื่อเห็นผมเดินเข้าไปเยี่ยมส่งหนังสือให้เธอยกมือขึ้นไหว้พร้อมกับขอบคุณผมรู้สึกว่าเธอสดชื่นขึ้นมากกว่าวันก่อนแต่เมื่อเธอได้พลิกหนังสืออ่านข่าวไปพักหนึ่งสีหน้าก็ซีดเซียวลงอย่างเห็นได้ชัดเห็นเหงื่อออกชุ่มเต็มหน้าเธอผมตกใจเธอบอกว่าปวดหัวเหลือเกินแล้วมันคล้ายจะเป็นลมผมพยุงเธอกลับขึ้นเตียงนอนเธอหลับตานิ่งน้ำตาไหลผมได้ให้นางพยาบาลรีบไปตามแพทย์มาด่วนผมสงสัยว่าในหน้าหนังสือพิมพ์อาจมีข้อความข่าวกระทบกระเทือนจิตใจเธอบ้างก็ได้เพราะก่อนหน้าอ่านหนังสือพิมพ์เธอยังมีอาการปกติผมพลิกในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้ง2ฉบับพบหัวข่าวว่า
หนุ่มสังคมถูกสามีของสาวสวยยิงกริ้งดับอยู่กลางถนนเมื่อได้อ่านใจความแล้วก็สลดใจยิ่งนักเพราะชื่อหนุ่มสังคมผู้นั้นคือจิ้งจอกสังคมที่มาส่งเธอที่บ้านคืนนั้นบัดนี้ได้จบชีวิตลงอย่างน่าสังเวชยิ่งนักเป็นกรรมติดตามสนองที่ไม่มีใครบันดาลให้เป็นไปตนเป็นผู้สร้างกรรมขึ้นเองเหตุที่เธอป่วยกระทันหันขึ้นครั้งนี้สงสัยคงจะตื่นเต้นข่าวนี้เป็นแน่อย่างน้อยเธอก็ยังรักมารสังคมผู้นี้หลังจากหมอมาจับชีพจรฟังหัวใจแล้วก็ฉีดยาให้เธอค่อยสงบผมถามหมอถึงสาเหตุหมอตอบว่าแกตื่นเต้นมากเกินไปเพราะเพิ่งจะฟื้นไข้ใหม่ๆอาจถึงกับหัวใจวายก็ได้ข้อสงสัยของผมเป็นความจริงไม่มีปัญหาอะไรอีกผมสงสารชะตาของเธอจึงพยายามไม่ถามอะไรให้กระทบกระเทือนจิตใจเธอชีวิตเราต่างมีกรรมถ้าใช้หนี้กรรมไม่หมดก็ต้องเผชิญกรรมกันต่อไปคล้ายกับนักโทษเมื่อรับโทษยังไม่หมดก็ยังไม่ถูกปล่อยเป็นอิสระเราจะต้องผูกพันอยู่กับกรรมที่เราได้สร้างขึ้นเองหลังจากวันนั้นอาการป่วยของเธอกลับมากขึ้นการจะออกจากโรงพยาบาลที่กำหนดไว้แล้วก็ต้องงดเลื่อนต่อไปผมได้พยายามปลอบเธอให้คลายความเศร้าอย่าไปจริงจังกับชีวิตให้มากนักให้เธอสงบใจอย่าได้นึกถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านไปแล้วให้เกิดทุกข์กำลังใจเสียไม่เกิดผลดีอะไรมีแต่จะทำให้สังขารร่างกายสุขภาพทรุดโทรมยิ่งขึ้นขอให้นึกว่าผมนี่แหละที่จะทำหน้าที่เหมือนพี่ชายให้ความสุขสบายกับน้องสาวและผมก็ได้จับมือเธอบีบเพื่อให้เธอแน่ใจว่าคำพูดของผมนั้นเป็นสัจวาจาและผมได้บอกว่าผมจะจัดส่งเธอไปรักษาพยาบาลที่กรุงเทพเพราะมีเครื่องมือและหมอดีๆที่ชำนาญในทางโรคของเธอโดยตรงและมียาดีๆคงจะให้ความสุขสบายกว่าหัวเมืองเธอกำลังครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่บนเตียงคนไข้ที่ไขขึ้นลงได้เมื่อผมพูดอยู่ใกล้ชิดเตียงของเธอทันใดนั้นเธอก็อ้าแขนโผล่เข้ามากอดผมไว้ซบหน้าอยู่ที่ไหล่ผมรับร่างเธอไว้ด้วยความตกใจเพราะไม่รู้ตัวแล้วเธอก็ร้องไห้โฮออกมาเหมือนทารกเสียงเธอขอร้องอย่างน่าสงสารว่าอย่าค่ะอย่าส่งดิฉันไปกรุงเทพเลยนะคะอย่าให้ดิฉันไปเห็นสิ่งที่บาดตาบาดใจอีกเลยดิฉันกลัวดิฉันไม่มีญาติไม่มีเพื่อนดิฉันตัวคนเดียวดิฉันไม่สนใจว่าจะหายหรือตายแต่ขอตายที่นี่ที่มีคุณอยู่ได้รับความอบอุ่นจากคุณดิฉันไม่ต้องการไปกรุงเทพแล้วเธอพูดแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นผมจึงรู้ความหมายดีเอามือลูบหลังเธอแล้วปลอบว่าหากคุณไม่สมัครใจไปรักษาตัวที่กรุงเทพก็ไม่ต้องไปตามความพอใจของคุณเธอหยุดร้องไห้ทันทีเหมือนทารกแล้วพูดว่าดิฉันรู้ว่าคุณทำไปเพื่อมนุษยธรรมหวังดีแม้จะหมดเปลืองเงินทองคุณก็ไม่ได้สนใจทั้งคุณก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากดิฉันเพราะคุณรู้ว่าเวลานี้ดิฉันเหมือนคนตัวคนเดียวอยู่ในโลกอันอ้างว้างไม่มีสมบัติอะไรติดตัวดิฉันกำลังก้มหน้ารับกรรมที่ดิฉันก่อขึ้นเองสมควรแก่ความผิดแล้วไม่น้อยใจในชะตากรรมของตัวเองที่สุดแม้แต่คุณพ่อและพี่ชายของดิฉันท่านก็หันหลังให้ไม่อยากเห็นหน้าทั้งห้ามไม่ให้เหยียบเข้าไปในบ้านดิฉันหมดที่พึ่งจึงได้บากหน้ามาหาคุณมีคุณคนเดียวในโลกนี้ที่ยังเห็นใจดิฉันแม้ดิฉันจะทำให้คุณลำบากยากเย็นทำลายอนาคตชื่อเสียงของคุณแต่คุณก็ยังให้อภัยดิฉันทั้งยังให้ความเอ็นดูสงสารลูกผู้หญิงคุณไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครเลยคุณดีจนดิฉันพูดไม่ถูกเมื่อพูดถึงความดีของคุณแล้วดิฉันต้องร้องไห้เมื่อนึกถึงความชั่วของตัวเวลานี้คุณเป็นคนที่ดิฉันเทิดทูน
บูชาความดีไว้เหนือสิ่งใดขอให้ดิฉันร้องไห้ให้จุใจเถอะค่ะอย่าปลอบดิฉันเลยปล่อยให้ดิฉันระบายความอัดแน่นออกมานะคะมันล้นไปทนไม่ไหวพูดแล้วเธอก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นผมได้ฟังคำรำพันของเธอแล้วก็ตื้นตันใจสงสารเธออย่างสุดซึ้งหากผมเป็นผู้ไม่เห็นใจเธอแล้วปล่อยให้เธอผจญโลกคนเดียวเธอก็จะเสียผู้เสียคนทั้งที่เธออยากจะกลับตัวกลับใจทั้งผมเองก็ตั้งใจจะอุทิศชีวิตผิดพลาดในชาตินี้เพื่อทำความดีใช้หนี้กรรมความตั้งใจหนักแน่นเป็นหลักต้องปฏิบัติและมีความอดทนไม่ย่อท้อจนกว่าจะสิ้นเวรหมดกรรมสิ่งที่ผมเศร้าสลดใจมากก็เพราะได้ทราบจากนายแพทย์โรงพยาบาลกระซิบบอกว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานนักเพราะอาการป่วยครั้งหลังของเธอหนักเกินความสามารถของหมอจะรักษาได้ความเศร้าสลดใจในชะตากรรมของเธอที่ต้องผจญกรรมตลอดมาทำให้ผมเกิดความสงสารอย่างจับใจแม้เธอจะเคยทำลายอนาคตของผมเปลี่ยนชีวิตมาผจญกรรมกับเธอก็ดีแต่ผมก็ไม่โกรธเธอนึกเสียว่ากรรมของผมเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างขึ้นเองจึงนำไปพบเธอฉะนั้นหลังจากเธอได้กลับมาหาผมและคลอดบุตรผมก็มีความตั้งใจจะช่วยชีวิตเธอจนถึงที่สุดเธอก็เป็นสมาชิกในครอบครัวของผมผู้หนึ่งเมื่อทราบว่าชีวิตของเธอจะสิ้นสุดลงในไม่ช้าย่อมมีความอาลัยเป็นธรรมดาตามปกติผมใช้เวลาว่างหาโอกาสไปสนทนากับพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านทรงศีลและทรงความรู้ในทางธรรมติดนิสัยมาตั้งแต่ครั้งอยู่กรุงเทพแล้วครั้นมาอยู่บ้านไร่ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันคือหาเวลาว่างไปเที่ยวสนทนากับพระตามวัดเพื่อให้ใจสงบและสบายและผมก็ได้พบพระภิกษุคุณธรรมสูงเป็นสมภารวัดอยู่ไม่ไกลจากบ้านเรามากนักท่านเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติทางสมาธิวิปัสสนากรรมฐานการสนทนากับท่านจึงเป็นการถูกอกถูกใจผมมากจึงได้ไปมาหาสู่ท่านเสมอมาแต่พักนี้ได้เหินห่างจากท่านไปนานเพราะมัววุ่นวายกับการป่วยของเธอเมื่อได้ทราบข่าวว่าเธอจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ยืนนานได้พยายามซักถามแพทย์ว่าเธอจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปนานเท่าใดหมอเองก็ไม่อยากจะบอกที่สุดเสียไม่ได้ก็ว่าเห็นจะไม่เกิน3 เดือนผมก็ใจหายทำให้นึกถึงท่านสมภารคิดว่าท่านอาจมีทางแก้ปัญหาจากนั้นผมก็ไปหาท่านที่วัดเล่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างถวายท่านตลอดจนหมอกำหนดวันเวลาเพื่อขอคำแนะนำจากท่านที่เกิดประโยชน์บ้างเพราะมีข่าวเล่าลือว่าท่านสมภารจะต่ออายุผู้ซึ่งถึงคาดให้ยืนยาวต่อไปได้ท่านสมภารได้ถามถึงวันเดือนปีแล้วท่านก็ได้หลับตาทำสมาธิอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็ลืมตาพลางพูดขึ้นอย่างคิดแล้วว่าสีกาผู้นี้กรรมหนักมากเห็นจะหมดทางจะช่วยเหลือแต่คุณเป็นผู้ร้องขอและบุญบารมีของคุณยังพอจะช่วยได้อาตมาจะลองพยายามเผื่อจะเกิดผลได้บ้างแต่อย่าเอาอะไรแน่นอนอย่าเพิ่งดีใจเพราะว่าไม่สำเร็จจะเสียใจเปล่าๆพรุ่งนี้คุณจงมาฟังอีกครั้งหนึ่งคงได้ความแน่นอนผมได้ยินท่านสมภารพูดก็ค่อยเบาใจแม้ว่าท่านจะไม่รับปากแน่นอนแต่น้ำเสียงของท่านก็หนักแน่นว่าคงจะได้ผลมากกว่าผมจึงเรียนกับท่านว่าแม้ผมจะต้องทอนอายุผมให้สั้นลงเพื่อไปต่อชีวิตของเธอให้มีอายุยืนยาวต่อไปผมก็ยอมท่านสมภารพยักหน้ายิ้มยิ้มแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรรุ่งขึ้นผมก็ไปหาท่านสมภารแต่เช้าเพราะความเป็นห่วงอยากฟังข่าวก่อนไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลก็พบท่านสมภารนั่งฉันหมาก
รู้สึกว่าท่านคงจะคอยผมอยู่แล้วเมื่อผมได้เข้าไปกราบท่านแล้วท่านก็รีบบอกว่าเมื่อคืนนี้อาตมาได้ทำพิธีต่ออายุให้สีกาแล้วโดยอำนาจบารมีบริสุทธิ์ความตั้งใจของคุณจึงอยากจะบอกว่าสีกาจะมีโอกาสอยู่ในโลกมนุษย์อีกปีหนึ่งและต่อจากนั้นก็หมดหน้าที่ของอาตมาแล้วผมกราบนมัสการท่านด้วยความขอบพระคุณยิ่งรีบลาท่านไปที่โรงพยาบาลโดยคิดว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นจะบอกอะไรแก่เธอและใครๆทราบจึงปิดไว้เป็นความลับเพราะหากผู้ที่เขาไม่เชื่อเขาคงหัวเราะเยาะว่าเป็นการงมงายแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้อย่างน้อยก็ทำให้ผมมีความสบายใจขึ้นบ้างคิดว่าเมื่อถึงปีก็จะขอร้องให้ท่านต่อใหม่เมื่อผมได้ไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลก็รู้สึกแปลกใจที่เห็นเธอสดชื่นขึ้นอย่างรวดเร็วนายแพทย์รู้สึกประหลาดใจจากนั้นอีกไม่กี่วันหมอก็อนุญาตให้เธอกลับบ้านได้ผมได้พาเธอกลับมาบ้านไร่และได้หาหญิงเป็นแม่นมมาเลี้ยงบุตรสาวของเธอด้วยชีวิตของคนเราย่อมประสบกับสิ่งแปลกประหลาดที่หาเหตุผลไม่ได้แต่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้วผมได้ไปสนทนากับท่านสมภารและแสดงความขอบพระคุณท่านและยกย่องท่านที่สามารถต่ออายุผู้ถึงกำหนดให้อยู่ต่อไปแต่ท่านสมภารท่านหัวเราะแล้วพูดว่าอย่ายกย่องอาตมาเลยมนุษย์เราเกิดมาทุกชีวิตย่อมมีกรรมเป็นสมบัติที่ได้ทำมาทั้งดีและชั่วอาตมาไม่ใช่ว่าจะสามารถต่อได้ทุกรายไปและคราวนี้ก็ได้บารมีของคุณได้ช่วยให้สมความประสงค์ได้หากไม่มีคุณแล้วสีกาผู้นี้ก็หมดทางจะต่ออายุได้ชีวิตของเธอแม้จะอยู่ต่อมาด้วยความปกติสุขก็เพียงไม่กี่เดือนต่อมาสุขภาพก็ไม่สมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิม3วันดี4วันไข้ไม่เป็นปกติแต่ก็ไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อคล้ายคนฟื้นไข้ตลอดเวลาที่สุดเธอก็จากโลกนี้ไปหลังจากออกโรงพยาบาลได้15เดือนแต่ผมก็รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วความเศร้าก็น้อยกว่าธรรมดาแม้จะรู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นธรรมชาติทุกคนจะต้องพบแต่ก็อดสลดใจไม่ได้ผมต้องรับภาระที่จะเลี้ยงเด็กหญิงเล็กๆซึ่งอายุเพียงขวบกว่ากำลังน่าเอ็นดูต้องกำพร้าพ่อแม่ได้มีแม่นมเอาใจใส่คนงานในไร่ช่วยกันประคับประคองให้เธอเติบโตขึ้นมาต่อมาอีก4ปีหลังจากมารดาเธอได้จบชีวิตลงท่านสมภารที่ผมเคารพนับถือมากเพราะท่านเคยแก้ปัญหาชีวิตยากๆให้ผมตลอดมาก็ถึงแก่มรณภาพด้วยความสงบในเช้าวันหนึ่งพวกศิษย์ที่เห็นท่านตื่นสายกว่าธรรมดาพอเข้าไปเห็นท่านนอนหมดลมด้วยท่าปกติไม่ผิดกว่าการหลับธรรมดาอยู่ในกุฏิของท่านผมทราบก็มีความเสียใจมากท่านเป็นสงฆ์ที่ผมเสียดายอาลัยความดีของท่านมากผมรับจัดเป็นเจ้าภาพด้วยผู้หนึ่งพร้อมกับศิษยานุศิษย์ทั้งหลายงานศพของท่านเป็นงานใหญ่ที่สมเกียรติยิ่งหลังจากนั้นผมก็รู้กำหนดชะตาชีวิตของผมว่าใกล้เข้ามาแล้วเพราะผมได้เคยสนทนากับท่านสมภารก่อนท่านมรณภาพคราวนั้นผมถามถึงชะตาชีวิตของผมขอให้ท่านดูว่าสิ้นสุดเมื่อไรท่านพูดอย่างยิ้มยิ้มคล้ายจะพูดเล่นอย่างไม่ตั้งใจว่าชะตาชีวิตของคุณจะสิ้นลงหลังจากอาตมามรณภาพ1ปีเวลานั้นผมยังหัวเราะเห็นเป็นเรื่องขำขันเพราะเห็นสุขภาพของท่านนั้นสมบูรณ์แข็งแรงมิได้คิดว่าท่านจะมรณภาพอย่างง่ายๆหลับไม่ตื่นเช่นนี้หลังจากท่านสมภารได้มรณภาพแล้วผมก็หมดสุขผมเคยตั้งใจไว้เดิมว่าเมื่อผมหมดหนี้กรรมก็จะขอให้ท่านอุปสมบทให้ผมแต่ผมก็ยังไม่หมดกรรมเก่าเพราะต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กหญิงเล็กๆต่อไปบัดนี้ผมไม่มีท่านแล้ว
ท่านสมภารท่านดีทุกอย่างผมเคารพท่านเหมือนบิดาบังเกิดเกล้าจากนั้นสุขภาพของผมก็เริ่มทรุดโทรมเป็นลำดับแม้จะรักษาอย่างไรก็คงไม่หายผมรีบจดบันทึกชีวิตในสมุดเล่มนี้ตลอดเวลาเมื่อกำลังสังขารของผมยังไม่ทรุดโทรมมากหลังจากวันที่ออกจากบ้านครูที่รักยิ่งในวันสุดท้ายในระยะ9ปีไม่ได้เห็นหน้าครูเลยและคราวนี้ครั้งสุดท้ายรู้ตัวว่าชีวิตของผมจะอยู่ต่อไปหลังจากท่านสมภารได้มรณภาพแล้ว1ปีผมเร่งเขียนบันทึกฉบับนี้แข่งกับเวลาเติมข้อความไว้ท้ายนี้เพื่อครูจะได้นำไปคิดบ้างครูคงหัวเราะเยาะผมที่เชื่อถือท่านสมภารอย่างงมงายคงคิดว่าคนอย่างผมเคยผ่านต่างประเทศมาแล้วไม่น่าจะหลงไหลเชื่อถือในสิ่งที่ค้นหาเหตุผลไม่ได้ความจริงผมจะเคยผ่านที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่สำคัญแต่ผมไม่ลืมตัวว่าผมเป็นคนไทยนับถือพุทธศาสนาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจิตใจผมได้ผมไม่พูดแต่ปากผมอุทิศความรู้ทั้งชีวิตจิตใจและร่างกายเพื่อศาสนาผมเชื่อว่าในพุทธศาสนายังมีสิ่งลี้ลับแปลกๆอีกมากที่ทางวิทยาศาสตร์ยังค้นคว้าไม่ถึงฉะนั้นผมจึงเชื่อว่าพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งอันล้ำค่าประเสริฐยิ่งใหญ่ของคนทั่วไปคนเราเมื่อมีเรื่องทุกข์ร้อนขุ่นข้องหมองใจแม้จะเป็นผู้มีสติปัญญาความรู้ดีบางครั้งก็แก้ปัญหาของตนเองไม่ตกเหมือนผงเข้าตาตัวเองสิ่งที่เรานึกถึงคือพระและแสวงหาพระที่ท่านมีชื่อเสียงบางคนไปหาเพื่อให้ท่านรดน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลบางคนไปขอเครื่องรางของขลังหรือพระเครื่องเพื่อไว้ป้องกันตัวหรือไม่ก็ไปหาพระเพื่อให้ท่านผูกดวงหรือดูชะตาล้วนแต่เป็นพระที่มีชื่อเสียงมีผู้นิยมเคารพนับถือมากแต่ความรู้สึกเช่นนี้ไม่ตรงกับความประสงค์ของผมเพราะผมไม่ต้องการที่จะรดน้ำมนต์ไม่ต้องการเครื่องรางของขลังและพระเครื่องมาป้องกันตัวคิดว่าเราเป็นพลเรือนไม่คิดจะออกทัพจับศึกสู้รบฆ่าฟันกับศัตรูที่ไหนไม่จำเป็นจะต้องมีของดีของขลังติดตัวแม้จะเล่าลือกันว่าที่โน่นของศักดิ์สิทธิ์เคยทดลองมาแล้วอยู่ยงคงกระพันผมก็ไม่เคยสนใจผมเคยเห็นทั้งหญิงและชายนำมาห้อยคอด้วยสร้อยมีค่าเส้นใหญ่แขวนเป็นพวงผมคิดว่าแทนที่จะป้องกันอันตรายกลับจะเพิ่มอันตรายแก่ตัวเองอย่างไม่รู้ตัวผมถือว่าพระอยู่ในใจของผมผมไม่เคยนึกอยากได้อยากแขวนเพราะเห็นโทษมากกว่าคุณผมได้พยายามหาพระสงฆ์ที่ท่านเคร่งในพระศาสนาปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ต่อมาผมได้พบหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านไม่เคยแจกเครื่องรางของขลังและพระเครื่องให้ใครรู้สึกว่าท่านถือสันโดษมักน้อยไม่ค่อยมีผู้คนไปหาท่านนักเมื่อผมได้มีโอกาสสนทนากับท่านจึงรู้สึกว่าท่านเป็นพระที่น่าเลื่อมใสศรัทธามากผมก็เกิดความเคารพนับถือท่านขึ้นมาเพราะท่านได้แจกธรรมคำสอนที่คิดไว้หลายอย่างเมื่อฟังแล้วนำไปคิดก็เกิดหูตาสว่างขึ้นจิตก็เกิดสงบยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นท่านให้ข้อคิดว่าถ้าจะพูดเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าที่มนุษย์ปุถุชนในส่วนทางคารวาสซึ่งยังไม่มีโอกาสได้อุปสมบทเป็นบรรพชิตยังต้องการหาความสุขความสบายในโลกควรปฏิบัติอย่างไรธรรมที่คารวาสควรปฏิบัติและประพฤติเป็นประจำก็คือศีล5การปฏิบัติเพียง5ข้อไม่ทำให้รู้สึกกระทบกระเทือนการทำมาหากินเพื่อการครองชีพหรือสังคมกลับให้เกิดประโยชน์มากมายหากเราทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาดคนเราได้ปฏิบัติเพียงศีล5ข้อเคร่งครัดแล้ว
ก็เป็นที่ป้องกันภัยอันตรายมิให้เข้ามาใกล้ได้เพราะด้วยอำนาจจิตอำนาจศีลที่เราปฏิบัติบริสุทธิ์คนเราเมื่อมีศีลห้าปฏิบัติไม่ได้ก็อย่าไปพูดถึงอะไรอีกเพราะจิตใจผิดปกติผู้นั้นย่อมจะปล่อยสติไปตามอารมณ์ไม่มีหลักปฏิบัติไม่มีขอบเขตจำกัดอารมณ์ล่องลอยไปตามความรู้สึกหลงมัวเมาในกิเลสตัณหาทำตามความพอใจไม่รู้ว่าชั่วว่าดีบางคนไปถูกลมปากของคนชั่วก็พากันประพฤติชั่วหากไปปะคนดีก็ชักนำสู่ทางที่ดีนี่แหละอาตมาคิดว่าคุณเอาไปคิดเป็นการบ้านให้ปลอดโปร่งและค่อยมาสนทนากับอาตมาใหม่หลังจากนั้นเมื่อผมได้ไปสนทนากับท่านอีกครั้งหนึ่งท่านถามว่าเป็นอย่างไรบ้างใจคอค่อยดีขึ้นบ้างไหมผมได้กราบนมัสการท่านแล้วก็เรียนว่าใจคอค่อยดีขึ้นบ้างแล้วครับหลวงพ่อแต่ยังรู้สึกว่าหลวงพ่อมีอะไรแนะนำให้ผมปฏิบัติอีกเท่าที่ศีลห้านั้นผมได้ปฏิบัติและได้พิจารณาดูด้วยสติปัญญาเห็นคุณประโยชน์มากสำหรับชีวิตคารวะที่มุ่งความสงบป้องกันดีกว่าผู้มีเครื่องรางของขลังห้อยแขวนคอรุงรังเพื่อป้องกันตัวส่วนมากมีของดีไม่รู้จักใช้เวลาคับขันต้องอารัธนามาปลุกท่านให้ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยช่วยจิตแน่วแน่มีศีลธรรมฉะนั้นจึงมีผู้ที่ได้ผลและไม่ได้ผลเพราะอำนาจจิตปฏิบัติไม่เหมือนกันเพราะบางคนก็มีศีลธรรมบางคนก็ผิดศีลแม้จะเป็นเครื่องรางของขลังอย่างเดียวกันชนิดเดียวกันอาจารย์คนเดียวกันคนหนึ่งเอาไปใช้ได้ผลแต่อีกคนหนึ่งเอาไปใช้ไม่ได้ผลนี่ก็เพราะความรู้สึกผิดกันบางท่านมีอำนาจจิตมีศีลธรรมปฏิบัติมีสติจึงเกิดพลังจิตอันเข้มแข็งประกอบด้วยความเคารพอันมั่นคงจึงเกิดผลมิใช่ว่าเหมือนกันหมดทุกคนบางคนพอได้ไปแล้วก็ขาดศีลธรรมขาดความเคารพขาดสติถือเพียงว่าเป็นของวิเศษขาดจิตใจมั่นคงแน่นอนเกิดโอ้อวดความวิเศษพอดื่มเหล้าเข้าไปตึงหน้าแล้วก็อยากจะอวดเพื่อนฝูงว่าตัวเป็นคนเก่งมีของดีชักมีดออกมาหั่นเฉือนเนื้อให้ดูอันคนเราถ้าได้เมาเหล้าก็ขาดสติการอวดดีฟุ้งซ่านคุยโอ้อวดก็ผิดศีลถึงสองข้อคือมุสากับสุราเพราะของที่อาจารย์ท่านปลุกเสกนั้นหากเป็นพระท่านก็ต้องปรงอาบัติให้จิตมีความบริสุทธิ์ถ้าคฤหัสถ์จะต้องชำระล้างร่างกายแล้วถือศีลให้ใจบริสุทธิ์ให้สะอาดทั้งภายนอกภายในจึงทำพิธีปลุกเสกแล้วจึงจะเกิดผลนี่คนขี้เล่าเมายาอวดดีอวดเก่งตามร้านเหล้าหยิบมีดมาเชือดเฉือนส่วนมากต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาแผลและที่กล้าหาญอย่างบ้าบิ่นกว่านี้ทดลองด้วยปืนปั้งเดียวตายไม่ตายก็พากันหามเข้าโรงพยาบาลพวกนี้กว่าจะรู้ตัวว่าผิดก็สายเกินแก้บุคคลชนิดนี้มีมากข่าวลองดีในวงเล่าถึงกับหามส่งโรงพยาบาลจึงมีไม่น้อยมีผู้รู้ข่าวอยู่เสมอแต่ไม่เข็ดประวัติศาสตร์จึงซ้ำรอยเสมอคนที่เขารู้เขาเห็นเหตุการณ์แทนที่เขาจะสงสารเขากลับสมน้ำหน้าไม่มีใครแสดงความเห็นอกเห็นใจที่ผมพูดมานี้ถูกไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านนั่งยิ้มฟังผมพูดและท่านก็กล่าวขึ้นช้าๆว่าที่คุณพูดมานั้นก็มีส่วนถูกบ้างแต่เมื่อเราไม่สนใจในเครื่องรางของขลังแล้วก็อย่าไปพูดเลยอาตมาอยากจะบอกว่ามนุษย์เราเกิดมานั้นต้องประสบความทุกข์ด้วยกันทุกคน
ฉะนั้นผิดแต่ทุกข์หนักหรือว่าทุกข์เบาแตกต่างแล้วแต่กรรมแต่ละบุคคลได้สร้างสมมาในปัจจุบันหรือว่าในอดีตจะเกิดผลสนององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสอนให้อยู่ในศีล5ละเว้นความชั่วสร้างแต่ความดีให้ทำอะไรเป็นกลางๆไว้อย่างงมงายเกินไปท่านอุปมาเปรียบกับสายพินหากเราขึงตึงไปก็ขาดถ้าเราขึงหย่อนเกินไปก็ดีดไม่ดังฉะนั้นหากใช้กลางๆคือไม่ตึงไม่หย่อนเราก็จะดีดได้เสียงดังไพเราะคนเราหากมีเวลาพิจารณาศึกษาตัวของตัวเองบ้างคอยแก้ไขปรับปรุงจิตใจอยู่กลางๆและปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอย่าลืมตัวมัวเมาอำนาจวาสนามันไม่เที่ยงแท้ถาวรไม่เสียใจเมื่อเสื่อมยศเสื่อมอำนาจไม่ดีใจเมื่อเกิดลาภยศอำนาจกิเลสก็จะเบาบางลงความโลภก็จะน้อยเพราะจะมองเห็นทุกมุมทุกแง่ของชีวิตตัวอย่างที่ดีที่ควรและไม่ควรจิตใจจะผ่อนคลายจากกิเลสโลภะโทสะโมหะชีวิตก็จะไปสู่ทางที่ถูกผมนำข้อความของหลวงพ่อมาคิดพิจารณาเหตุผลผมก็มองเห็นจริงทำให้รู้สึกว่าถ้าหากเราไม่ยึดถือจริงจังและไม่พยายามสลัดทิ้งซึ่งกิเลสตัณหากวาดด้วยปัญญาให้พ้นความรู้สึกไม่ยอมให้เกิดขึ้นฉะนั้นผมจึงได้มีความอดทนกลายเป็นคนใจเย็นลงได้ผมได้พยายามบันทึกข้อความที่ได้สนทนากับหลวงพ่อมาถ่ายทอดเพื่อครูใช้เวลาพิจารณาดูคิดว่าจะเกิดประโยชน์กับเด็กรุ่นหลังบ้างสมภารที่บ้านเราได้ทำให้จิตใจผมสบายและสงบมากขึ้นผมได้รวบรวมการสนทนากับพระทั้งสององค์ที่ผมเคารพนับถือคำสอนของท่านผมบันทึกไว้ท้ายสมุดเล่มนี้ความจริงควรจะบันทึกไว้ต้นๆแต่ผมเห็นว่าเอาไว้ต้นลืมง่ายเอาไว้ท้ายลืมยากครั้งหนึ่งผมเคยถามท่านสมภารว่าหลวงพ่อครับคำว่านรกสวรรค์นิพพานมีจริงไหมครับถ้ามีจริงจะทำอย่างไรให้คนเชื่อจะได้เกรงกลัวบาปกรรมเสียบ้างไม่กล้าประพฤติตัวให้ชั่วช้าทำบาปผิดศีลเพราะคนเวลานี้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเหมือนไม่มีศาสนาเวลานี้เขาถือเอาว่ามนุษย์เราตายแล้วก็สูญไปไม่ต้องไปใช้กรรมไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วหลวงพ่อท่านหัวเราะแล้วพูดว่านรกก็ดีสวรรค์ก็ดีหรือนิพพานก็ดีทุกอย่างมีจริงทั้งโลกหน้าและโลกนี้ทุกชีวิตตายแล้วต้องเกิดสูญแต่สังขารร่างกายเน่าเปื่อยกลายเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมไฟสลายตัวเป็นเท่าฐานถมแผ่นดินแต่วิญญาณไม่สูญเป็นของกายสิทธิ์เป็นอมตะไม่รู้จักตายเป็นกายทิพย์เมื่อกายเนื้อเน่าเปื่อยกายทิพย์ก็ออกจากร่างที่อาศัยไปสู่กรรมดีกรรมชั่วซึ่งเมื่อกายเนื้อได้สร้างสมไว้หรือไม่ก็ลอยไปตามบุญตามกรรมและไปสิงในร่างใหม่ต่อไปเกิดดับวนเวียนสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดนรกในเมืองมนุษย์ก็ได้แก่ผู้สร้างกรรมหนักกรรมเบามนุษย์เกิดมาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมฉะนั้นนรกในเมืองมนุษย์ก็คือคุกตารางที่คุมขังนักโทษที่เบาหน่อยก็ไม่ต้องอยู่ในคุมขังแต่อดๆอยากๆเที่ยวขอทานเข้ากินเกิดมาในตระกูลยากจนส่วนสวรรค์ในเมืองมนุษย์ก็คือผู้ที่เกิดในตระกูลสูงอยู่ในกองเงินกองทองมีพ่อแม่ทนุถนอมเอาอกเอาใจไม่รู้จักความอดอยากมีบ้านช่องใหญ่โตมีทั้งข้าทาสชายหญิงคอยรับใช้มีความสะดวกสบายทุกประการส่วนนิพพานในเมืองมนุษย์ก็ได้แก่พระสงฆ์ทรงศีลบริสุทธิ์
ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้จิตใจสงบจนเกิดฌานด้วยอำนาจศีลสมาธิปัญญาทำลายล้างความเศร้าหมองกิเลสตัณหาเกิดความผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นตัวเป็นตนมีความรู้สึกว่างเปล่าสิ้นทุกสิ่งหมดวิตกกังวลก็หมดเวรหมดกรรมสิ้นภพสิ้นชาติแม้จะยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ท่านผู้นั้นก็สำเร็จนิพพานแม้จะมีลมหายใจก็มีแต่ความว่างเปล่าเป็นความสุขสงบอยู่เหนือโลกถ้าได้ค่อยๆใช้ความละเอียดพิจารณาดูด้วยสติปัญญาก็จะเห็นตามที่อาตมาว่าหากผู้นั้นไม่มีกิเลสหนาแน่นจนเกินไปมีกุศลบารมีจึงใช้สติปัญญาเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็สามารถจะมองเห็นธรรมก็เหมือนเรามองเห็นองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหากเราจะย้อนมาพูดถึงผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาหนาแน่นยังหลงในรูปรสกลิ่นเสียงมีความโลภรักโกรธหลงยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์ไม่รู้ที่สิ้นสุดมนุษย์ในโลกมีทั้งคนดีคนชั่วมีตำรับตำราเก่าแก่เล่ากันมาจะเท็จจริงประการใดจงพิสูจน์ดูอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆตำรับตำราบางครั้งก็ขัดกันเราก็ต้องใช้สติปัญญาหาเหตุผลพิจารณาเอาเองใจบุญมีเมตตากรุณาตามตำราว่ากัลยาณชนผู้สร้างความดีสร้างบุญกุศลเมื่อตายวิญญาณหรือกายทิพย์ไปเกิดเสวยสุขขึ้นอยู่บนวิมานเมืองสวรรค์ส่วนผู้สร้างความชั่วใจบาปหยาบช้าเมื่อจิตดับวิญญาณหรือกายทิพย์ไปเกิดเสวยทุกข์ตามกรรมของตนเวลาเสวยสุขก็อยู่บนสวงสวรรค์ก็ดีหรือเวลารับทุกข์โทษกรรมอยู่เมืองนรกก็ดีเป็นเวลายืดยาวกว่าโลกมนุษย์คนสมัยก่อนพูดกันว่าวันหนึ่งของเมืองนรกเท่ากับปีหนึ่งของเมืองสวรรค์วันหนึ่งของสวรรค์เท่ากับปีหนึ่งของโลกมนุษย์นี่หากว่าเราจะนำมาพิจารณาเป็นตอนๆไปเพื่อเปรียบเทียบกับโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกนรกอันคนในโลกมนุษย์เราหากมีสุขสนุกสนานมีความชื่นบานสำราญใจรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับนักโทษที่คุมขังต้องโทษต้องได้รับทุกข์ทรมานย่อมจะคอยนับวันคืนเวลาที่ตนจะพ้นโทษเวลาจึงรู้สึกว่านานกว่าธรรมดาเวลาในโลกมนุษย์ความจริงเวลาหนึ่งคืนกับ24ชั่วโมงเท่ากันแต่ความรู้สึกผิดกันสำหรับคนนอกคุกและคนในคุกเมื่อพูดถึงนรกในเมืองมนุษย์ซึ่งมีคุกตารางที่คุมขังและทนทุกข์ทรมานโทษอย่างหนักก็เพียงประหารชีวิตให้ตายเป็นที่สุดส่วนอกุศลกรรมหนักในนรกอเวจีนั้นวิญญาณผู้รับกรรมต้องเสวยทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสวิญญาณอยากจะตายไปเสียจากนรกก็ไม่สามารถจะตายได้ก็ต้องทนรับกรรมตลอดไปอีกตำรับหนึ่งของคนโบราณที่เล่าต่อกันมาว่าวิญญาณที่อยู่ในอเวจีขุมนรกได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสยิ่งกว่าทุกทางโลกมนุษย์สักร้อยเท่าเมื่อทนไม่ไหวก็ตายแล้วก็เกิดขึ้นมาทนทุกข์ทรมานตายเกิดตายเกิดอยู่ในขุมนรกในสภาพเดิมรับทุกข์ทรมานติดต่อกันไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะสิ้นเวรสิ้นกรรมที่ตนทำไว้ถ้าจะเปรียบกับโลกมนุษย์เหมือนครั้งก่อนนักโทษที่ถูกจองจำต้องโทษเขี้ยนโบยด้วยหวายด้วยหางกระเบนตามหนักเบาเมื่อถูกเขี้ยนบอบช้ำมากบางคนสลบเพราะทนเจ็บปวดสาหัสไม่ไหวเขาก็ยกยอดไปเขี้ยนวันอื่น
จนกว่าจะครบหมดจำนวนโทษที่ต้องรับบางคนก็ต้องทุกข์ทรมานเป็นเวลาแรมเดือนเป็นการทรมานทั้งร่างกายแสนสาหัสและทรมานทางความรู้สึกพอนึกถึงความถูกเขี่ยนในวันต่อไปด้วยหางกระเบนและหวายที่จะถูกเขี่ยนซ้ำๆรอยเก่าเพียงนึกมันก็เสียวเข้าถึงหัวใจนึกถึงความเจ็บปวดก็กลัวแสนกลัวจนขนพองสยองกล้าวจะเป็นบ้ามันทรมานทั้งร่างกายและจิตใจแม้แต่ความรู้สึกก็เกิดความทนไม่ได้อยากตายเขาก็ไม่ยอมให้ตายนี่ก็พอเปรียบเทียบให้เห็นว่านรกเมืองมนุษย์กับนรกอเวจีในเมืองผีนั่นผิดกันอย่างไรเรื่องเมืองผีเป็นเรื่องลี้ลับคนโบราณท่านเล่าต่อกันมาเป็นต้นเหตุให้คนหวาดกลัวความตายเพียงได้ยินได้ฟังไม่ทันได้พิจารณาหาเหตุผลให้ลึกซึ้งพอเอ่ยถึงคำว่าตายคนส่วนมากก็กลัวขนหัวลุกเหมือนคำว่าตายนั่นเป็นความกลัวที่สุดยอดของมนุษย์ไม่มีอะไรเท่าผมได้พิจารณากับผู้ที่ทรงศีลท่านก็ให้ข้อคิดว่าคนเราทำดีไว้ไม่ได้ทำความชั่วจะต้องกลัวอะไรกับความตายเมืองผีก็เปรียบเหมือนเมืองมนุษย์ถ้าเราไม่ทำความผิดเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะนำตัวไปคุมขังกักกันทรมานคุกตารางเขาก็กักคนที่มีความผิดเท่านั้นผมได้นำมาคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจึงมองเห็นความจริงว่าถ้าหากเราถึงความจริงถึงแก่นของความตายแล้วก็หมดความกลัวเพราะคิดว่าถึงจะกลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายไม่ยกเว้นหรือหนีพ้นไปได้ยิ่งผู้ที่ได้ทำความดีมีศีลบารมีทานบารมีก็ควรยิ้มรับความตายเหมือนความดีที่บุญบารมีส่งเสริมให้เราจากที่ต่ำไปที่สูงจากทุกข์ไปสู่สุขผมเป็นคนไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าความตายไม่มีสิ่งอะไรที่น่ากลัวบัดนี้ชีวิตของผมใกล้จุดดับเข้ามาแล้วไม่เสียดายว่าจะต้องจากโลกนี้ผมพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปด้วยจิตใจไม่หวั่นไหวผมได้ใช้หนี้กรรมของผมสิ้นสุดลงแล้วเพราะกรรมบางอย่างก็ให้ผลกำลังจะสิ้นใจกรรมบางอย่างให้ผลในชาติปัจจุบันบางอย่างให้ผลในชาติหน้าหรือต่อไปกรรมบางอย่างยังไม่ให้ผลรอเวลาผ่านหลายชาติจนกว่าโอกาสของกรรมจะตามทันจึงจะให้ผลการรออโหสิกรรมนั้นยกเลิกหรือหยุดให้ผลสิ่งเหล่านี้ผมอยากให้ครูรู้สึกถึงจิตใจเท่าผมแม้ผมจะรู้ว่าการถ่ายทอดความรู้สึกให้ลึกซึ้งจิตใจท่านนั้นมิใช่เป็นของง่ายต้องใช้ความคิดพิจารณาดูเหตุผลจนสามารถมองเห็นทะลุปรุโปร่งจึงจะเข้าซึ้งถึงจิตใจอย่างไม่มีวันลืมได้เช่นตัวผมได้หลักธรรมคุ้มครองชนะจิตใจไม่ต้องข้อหาอาญาแผ่นดินมิฉะนั้นข้อความบันทึกในสมุดเล่มนี้คงจะไม่เกิดขึ้นเมื่อครูได้อ่านบันทึกฉบับนี้แล้วผมขอให้ครูกรุณาอโหสิกรรมด้วยผมขอร้องครูอีกครั้งหนึ่งเมื่อผมลาลับไปจากโลกนี้แล้วผมยังคงต้องมาเกิดเพราะผมยังไม่บรรลุนิพพานยังอยู่ในวงกรรมต้องเวียนว่ายตายเกิดบุตรสาวของผมเมื่อผมจากไปแล้วแกจะว้าเหวเพราะขาดที่พึ่งทั้งเป็นเด็กเกินไปที่จะต้องผจญชีวิตอยู่ในโลกแต่ลำพังผมจึงขอยกให้เป็นบุตรของครูด้วยเหมาะสมกับครูซึ่งเป็นคนรักเด็กผมหมดความเป็นห่วงจิตผมก็จะสงบฉากชีวิตของผมจะจบลงด้วยดีบัดนี้ผมขอจบบันทึกนี้ก่อนที่ผมจะหมดกำลังไม่สามารถจะหยิบปากกาขึ้นมาเขียนขอให้ครูอธิษฐานเช่นเดียวกับผมบ้างเพื่อให้ตรงกันขอให้ความสุขจงมีแก่เราทั้งสองในชาติต่อไปลาก่อนครูที่รักแม้สังขารจะแตกดับแต่วิญญาณจะขอรักครูตลอดไปทุกชาติ
ลาก่อนครูที่รักขอให้เราได้พบกันชาติหน้าคืนนั้นดิฉันได้อ่านบันทึกตลอดทั้งคืนด้วยน้ำตานองหน้าบางครั้งต้องหยุดพักสะอื้นต้องเช็ดน้ำตาให้หายฝ้าฟางแล้วก็เริ่มต้นจับขึ้นมาอ่านใหม่ดิฉันต้องรำพึงคนเดียวว่าเธอเป็นยอดชายมีจิตใจสูงมีความเข้มแข็งอดทนจะหาชายใดเสมอยากดิฉันจะขออธิษฐานตามเธอขอและต่อจากนั้นดิฉันก็ขออยู่เป็นโสดตลอดไปโดยใช้ชีวิตอยู่กับเด็กๆจนวาระสุดท้ายหากเป็นผลบุญกุศลและบารมีคำอธิษฐานของเราคงสมตามประสงค์ได้พบกันในชาติต่อๆไปชีวิตของดิฉันแม้จะมีความเศร้าในช่วงแห่งความหลังแต่ก็ได้ผ่านไปด้วยความราบรื่นจนเด็กหญิงจงใจเติบโตเป็นสาวตลอดเวลาแกก็เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายดิฉันรักและให้ความเอ็นดูมากแกเป็นเด็กที่น่ารักและมีความกตัญญูความสงบเสงี่ยมเจียมตัวของแกทำให้เพิ่มความน่ารักยิ่งขึ้นทั้งแกพูดจาอ่อนหวานนิ่มนวลอ่อนน้อมดิฉันอยากจะพูดว่าดิฉันหลงแกมากจนทำให้มีความรู้สึกว่าขาดแกเสียไม่ได้ดิฉันได้ให้แกอ่านหนังสือคำสั่งของพ่อพร้อมทั้งสมุดบันทึกเพราะเห็นว่าเป็นเวลาที่สมควรแล้วเมื่อแกอ่านรู้เรื่องเสร็จแล้วน้ำตาไหลเข้ามากอดเอวดิฉันแล้วก้มลงซบหน้าบนตักร้องไห้พลางพูดว่าแม่ขาหนูไม่มีวันที่จะทำให้คุณแม่เจ็บช้ำน้ำใจจนถึงกับน้ำตาตกหรอกค่ะชาตินี้หนูจะรักคุณแม่จะไม่ยอมทำสิ่งใดที่คุณแม่ไม่ชอบหนูจะทำตามคำสั่งคุณแม่ทุกอย่างดิฉันตื้นตันใจพลิกหงายหน้าช้อนร่างของแกขึ้นมาลูบหน้าผากและผมของแกด้วยความรักและเอ็นดูสงสารอย่างทนุถนอมพลางพูดว่าหนูอย่าร้องไห้เลยลูกรักของแม่หนูเป็นเด็กดีตลอดมาแม่เชื่อว่าหนูจะดีตลอดไปหากแม่จะเสียน้ำตาก็คงจะเป็นเพราะความดีของหนูที่แม่ดีใจปลื้มใจที่หนูจะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปแกลุกขึ้นมานั่งกอดรัดตัวดิฉันอย่างเด็กประจบพลางพูดว่าหนูอ่านบันทึกของคุณพ่อแล้วหนูสงสารคุณพ่อมากหนูอดร้องไห้ไม่ได้แม้หนูจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณพ่อหนูก็รักคุณพ่อมากหนูคิดว่าคงจะหาคนอย่างคุณพ่อไม่ได้อีกแล้วเธอพูดพลางก็ร้องไห้ทำให้ดิฉันพลอยตื้นตันใจไปด้วยดิฉันต้องเช็ดน้ำตาปลอบโยนแกว่าคุณพ่อของหนูเป็นคนที่สร้างแต่ความดีบัดนี้วิญญาณคงจะไปเสวยสุขบนสวงสวรรค์แล้วละหนูไม่ต้องเป็นห่วงหรอกความประพฤติของหนูคงจะทำให้วิญญาณของคุณพ่อเป็นสุขหลังจากนั้นแกก็เข้าศึกษาชั้นสูงเรียนดีตลอดมาวันหนึ่งการสอบไล่ผ่านไปทราบว่าได้ผลเป็นที่พอใจดิฉันถามแกว่าลูกรักของแม่หนูจะทำอะไรเมื่อสำเร็จแล้วแกเข้ามาหาดิฉันพลางพูดอย่างมีความสุขว่าหนูจะเป็นครูเหมือนคุณแม่ค่ะจะได้อบรมสั่งสอนเด็กรุ่นต่อๆไปจะได้ทำประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองทางอ้อมเช่นเดียวกับคุณแม่เพราะหนูรู้ว่าคุณแม่ชอบชีวิตครูมากหนูจึงอยากเจริญรอยตามคุณแม่ค่ะดิฉันน้อมตัวแกมากอดด้วยความรักใคร่เอ็นดูพลางพูดว่าแม่คุณแม่ทูลหัวของแม่หนูทำอะไรถูกใจแม่ทุกอย่างไม่ให้แม่รักหนูได้อย่างไรบ้านปลายชีวิตของดิฉันไม่ได้เงียบเหงาเหมือนที่เคยนึกดิฉันภูมิใจในตัวแกมากแกชอบนอนคลุกคลีหนุนตักดิฉันเหมือนเด็กๆที่น่าเอ็นดูอ่อนเหมือนขี้ผึ้งตามแต่ดิฉันจะตัดไปทางไหนดิฉันจึงปั้นให้แกเป็นคนดีมีศีลธรรมเสียงแกพูดเมื่อนอนกริ้งอยู่บนตักว่าคุณแม่ขา
คุณพ่อของหนูเป็นคนดีมากนะคะดิฉันกำลังนึกวาดชีวิตอนาคตของแกอย่างเพลิดเพลินจึงสะดุ้งและตอบเธอว่าคุณพ่อของหนูเป็นคนดีมากมีศีลมีธรรมมีความสัตย์และก็ยังมีทรัพย์สินทิ้งไว้ให้หนูอีกไม่น้อยเพราะกลัวหนูจะลำบากหนูจะทำอะไรกับทรัพย์สินมรดกของหนูล่ะถามแล้วดิฉันก็คิดได้ว่าไม่ควรถามแกเพราะแกยังไม่พร้อมที่จะหาคำตอบเพราะยังยาววัยแต่แล้วดิฉันก็แปลกใจที่แกตอบขึ้นอย่างไม่ต้องคิดว่าหนูจะใช้ทรัพย์สมบัติเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะคุณแม่เสียงแกตอบอย่างภูมิใจว่าหนูจะช่วยพวกเด็กกำพร้าค่ะคุณแม่หนูรู้ดีว่าความรู้สึกของเด็กกำพร้านั้นเป็นอย่างไรหนูเป็นเด็กกำพร้าแต่มีคุณแม่อุ้มชูให้ความสุขตลอดมาคุณแม่เป็นแม่พระของหนูแต่เด็กกำพร้าอื่นๆไม่มีพระอย่างหนูและแกจะรู้สึกอย่างไรหนูเคยเห็นเด็กบางคนที่กำพร้าพ่อแม่เอาแต่ใจตัวดุด่าเคี่ยนตีทุกอย่างโดยไม่มีเหตุผลมีอารมณ์คุ้มดีคุ้มร้ายแต่แม่พระของหนูใช้เหตุผลมีหลักธรรมมีแต่ความเมตตาปราณีซึ่งหนูไม่เคยได้รับความกระทบกระเทือนใจเลยหนูจะหาใครเหมือนแม่พระของหนูไม่มีอีกแล้วในชาตินี้หนูจะไม่ทำให้คุณแม่สะเทือนใจเป็นอันขาดดิฉันฟังแกแล้วน้ำตาไหลจึงพูดว่าไม่มีแม่คนไหนเขาดุด่าเคี่ยนตีลูกสาวที่อ่อนหวานน่ารักน่าเอ็นดูและเอาอกเอาใจแม่และอยู่ในโอวาทอย่างหนูรู้ไหมหนูเป็นเด็กดีของแม่พ่อแม่บางคนรักลูกแต่ไม่ต้องการให้รู้กลัวลูกจะได้ใจถือว่าพ่อแม่รักแต่ลูกดิฉันไม่เป็นเช่นนี้แกยิ่งรู้ว่าดิฉันรักแกมากเพียงไรแกยิ่งระวังตัวพยายามทำความดีให้มากยิ่งขึ้นทำให้ดิฉันนึกว่าชาติก่อนเราคงเป็นแม่ลูกกันเป็นบุญของดิฉันที่ได้แกมาเป็นลูกวันหนึ่งหลังจากทำบุญสังฆทานแล้วซึ่งดิฉันกับบุตรสาวได้เคยทำบุญเลี้ยงพระและถวายสังฆทานในวันตายของคุณชูฤทธิ์ทุกปีไม่ได้ขาดนับแต่ได้จากโลกนี้ไปแล้วในปีนั้นหลังจากทำบุญถวายสังฆทานแล้วและบอกให้บุตรสาวกรวดน้ำอุทิศให้พ่อและแม่ของแกด้วยดิฉันได้อธิษฐานรำพันในใจหลังจากแผ่กุศลแล้วว่าคุณชูฤทธิ์ขาวิญญาณของคุณสถิตอยู่แห่งใดโปรดรับทราบได้ว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงบุตรสาวของคุณหรอกค่ะแกดีพร้อมทุกอย่างและดิฉันว่าแกจะดีตลอดไปในอนาคตเพราะแกมีศีลธรรมพร้อมทั้งเมตตากรุณามีความเห็นอกเห็นใจไม่เห็นแก่ตัวแกได้ถอดชีวิตของคุณและของดิฉันไว้ทุกอย่างเห็นจะเป็นเพราะแกได้อ่านสมุดบันทึกของคุณพร้อมทั้งคำสาปแช่งทำให้แกฝังจิตใจมุ่งทำความดีและทำทุกสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่คุณแม่ของแกเคยประพฤติมานอกนั้นแกยังคงอยู่ใกล้ชิดดิฉันได้พยายามเอาอกเอาใจดิฉันทุกอย่างดิฉันอยากจะบอกคุณว่าเวลานี้ดิฉันได้ทุ่มเทความรักใคร่ทั้งชีวิตจิตใจมอบให้แกหมดดิฉันขาดแกไม่ได้ในชาตินี้ดิฉันอยากจะบอกคุณว่าแกตั้งใจแน่วแน่ว่าแกจะใช้ชีวิตในอนาคตเป็นครูที่ดีเพื่ออบรมสั่งสอนอนุชนรุ่นหลังให้มีศีลธรรมและความรู้เป็นการทำประโยชน์ช่วยชาติทางอ้อมใครจะว่าเป็นเรือจ้างหรือปิดทองหลังพระแกไม่สนใจแกคิดว่าความพอใจของแกและความสบายใจของดิฉันเป็นสิ่งที่แกปรารถนาในชีวิตดิฉันรู้สึกปลาบปลื้มใจและมีความสุขที่สุดเมื่อแกอยู่ใกล้ดิฉันตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่